ภาพชัดเสียงชัดไหมคะวันนี้เอาแหวนมาให้ชมนะคะแก้เบื่อแก้เซ็งกันอันนี้น้ำหนัก1สลึงนะคะมีคนเข้ามาแล้วหนูแนะนำลายนะคะแหวนวงนี้1สลึงนะคะไซส์ก็จะอยู่ประมาณ48ค่ะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทักทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแนะนำแหวนสวยๆให้ชมนะคะวันนี้เดี๋ยวแนะนำไปเรื่อยๆใครชอบอะไรก็บอกได้นะคะวงนี้น้ำหนัก1สลึงเช่นกันค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับคนนิ้วเล็กนิดนึงนะคะไซส์48ค่ะนี่ลายสวยมากๆตัวนี้เขาจะเป็นแหวนแบบขาเกลียวแบบนี้เนาะแล้วก็ไซส์47นี่ค่ะมีใครอยากดูแหวนไซส์อะไรก็บอกไว้ได้นะคะนี่เริ่มแบบขนาดเล็กๆก่อนนะคะอย่างอันเนี้ยไซส์48นี่ปึ๊ดสวยมากอีก1แบบสวัสดีค่ะพี่วันดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดว่ามีใครอยากชมอะไรเป็นพิเศษก็ทักทายแอดมินแล้วก็บอกได้นะคะแอดมินจะได้แทรกให้นี่ค่ะอันนี้เป็นแหวนตัว H นะคะจี้วัว1สลึงโอเคเดี๋ยวไปหามาให้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะจี้ปีวัวหรอนี่ค่ะอันนี้จี้ปีวัวอันนี้จะน้ำหนัก1สลึงนะคะพี่มาม่าน้องน่ารักด้วยแล้วก็น้องก็ยิ้มด้วยนะคะน้องเต้นได้ด้วยเนี่ยพี่อูร้องเพลงสิตึง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 อ่ะอันนี้น้ำหนัก1สลึงนะคะจี้ปีวัวพี่อ้อยสวัสดีค่ะแหวนแบบเมื่อกี้มี52ไหมหรอนะวึบแหวน52หรอคะไม่มีพี่แบบเมื่อกี้ไม่มีไซส์52ไซส์52ก็จะมีประมาณนี้นะคะ52เอาลายเก๋ๆมาดูไหมเดี๋ยวนะพี่ได้ลายตะปูไปยังคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบไซส์52นะคะจริงๆมีวงนี้52ที่อยากจะแนะนำค่ะเป็นมีวงเดียวนะเป็นแหวนน็อตฝังพลอยนี่ค่ะแล้วก็ข้างหลังอ่ะมันจะเป็นขาแบบเกลี้ยงๆนะคะเกลี้ยงๆตันๆเวลาเราจับนู่นทำนี่จะได้ไม่ไปเคาะเพชรอันนี้52น่ารักเลยอ๋อเอาเนาะพี่ได้เลยค่ะเบนท์3บาทเดี๋ยวไซส์เดียวนะนี้นะคะอ๋อโอเคได้เลยค่ะนี่ก็สวยอันนี้พี่อ้อยรับเนาะเดี๋ยวโอ้เก็บไว้ให้นะจ๊ะเดี๋ยวทักไปทางไลน์แล้วก็วงนี้ก็สวยนะคะเป็นแหวนคาเทียน็อตเผื่อชอบแนะนำให้ค่ะอันนี้ไซส์52เบนท์3บาทค่ะเมื่อกี้ขอดูนะคะจะเหลือไซส์เดียวตอนนี้ยาว20นิ้วแล้วก็ถ้าแบบยาวสวมหัวจะมีแบบหัวมังกรใช่ค่ะมีค่ะเป็นแบบหัวมังกรก็จะมีแบบติดเพชรอย่างเดียวนี่สวยมากเลยนะหัวมังกรติดเพชรน้ำหนัก3บาทเมื่อกี้พี่วันดีบอกว่าวันนี้ฝนตกเขตจอมทองกรุงเทพเนี่ยหรอแต่ว่าเสาลีตกยังไม่แน่ใจนะคะอยู่ในนี้จะไม่ค่อยรู้ค่ะว่าพี่มาม่าถามว่าจี้วัวเท่าไหร่ 8,000 ท้วนค่ะไซส์55หรอคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่คากามาศใส่ให้ดูหน่อยพี่อู๋พี่อู๋ใส่ให้ดูหน่อยประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบจี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมังกรฝังพลอยเนาะสวมหัวได้ใช่ค่ะสวมสบายมากค่ะแต่ถ้าเส้นเมื่อกี้ที่ไม่มีมังกรสวมไม่ได้อันนั้นจะตันไปจี้คุดประมาณเหรียญ5เรามีไหมงั้นเดี๋ยวขอดูแหวน52กันอีกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวโอนแนะนำแหวน1สลึง52แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่หลีนี่ค่ะอันนี้52 1สลึงใช่ของถึงแล้วเนาะอันนี้เป็นแหวนแบบคอนโด4ชั้นเนาะเวลาใส่ออกมาก็จะแบบประมาณนี้
นะคะเนี่ยก้านมันจะเป็นแบบ3ก้านสวยๆนะคะวงละ1สลึงแล้วก็ลายสวยๆอีกแบบนึงค่ะเป็นแหวนแบบฝังพลอยนะคะอันนี้น้ำหนัก1สลึงขนาด52นะคะเป็นแหวนแถวอย่างนี้เลยค่ะนะฝัง5เม็ดแล้วก็ฝังแบบ4เตยสวยมากเนี่ยใส่ออกมาแล้วเหมือนเราใส่เพชรแท้เลยนะคะฮึขอถอดหน้ากาก1ชั้นหายใจไม่ทันค่ะพูดไปแล้วหายใจไม่ทันจี้คุดค่ะที่ถามมาเมื่อกี้ค่ะรุ่นนี้หรอใช่นี่ของวัดโพทองนะคะนี่อันนี้เป็นพระแท้จากวัดเลยนะคะแล้วก็เป็นครุฑที่มีโค้ดด้วยนะคะองค์นี้จะอุ๊ยองค์นี้ก็โค้ด194นะคะนี่ค่ะองค์นี้นะประมาณเหรียญ5ใช่ค่ะประมาณเหรียญ5โอเคถ้าสนใจบอกได้ก็น่าจะอยู่ประมาณ2สลึงถึง1บาทได้นะคะนี่ค่ะโอเคขอบคุณครับเราดู52อันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปดู1สลึง55ให้นะจ๊ะวงต่อมา2ขอดู2สีของผู้หญิงทีนึงไม่ค่อยมีเนาะนี่ค่ะวงนี้จะเป็น1สลึงนะคะแล้วก็น้ําขนาด52ค่ะเดี๋ยวโอขอแนะนำอีก2สำลายแล้วเดี๋ยวโอจะไปไซส์55ให้นะคะพี่หลีบอกพอนอมาพอดีเลยแกะเลยค่ะพี่รีวิวให้ด้วยนะคะของสวยๆเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะใช่ค่ะพี่เขาน่าจะรอรับอยู่แน่ๆเลยใช่อันนี้ก็ไซส์1สลึงขนาด52ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ไม่หน้าไม่กว้างมากนะคะเป็นแหวนค่อนข้างตันค่ะโอเคแล้วก็อันนี้ก็สวยนะคะแหวน1สลึงไซส์52จะเป็นแบบฝังพลอยแบบไขว้ลงมานิดหนึ่งนี่นะคะงดงามมากแล้วก็มีแบบเป็นริ้วแบบสีทองเป็นลายทองนะคะด้านหน้าฝังแบบจิกไข่ปลางานสวยมากละเอียดมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไซส์55กันนะคะเอาอีกวงนี้สวยวงไหนอะคะพี่วงเบอร์1หรือวงเบอร์2คะใช่ไหมพี่อ้อยเอาวงไหนคะเดี๋ยวโอจะได้เก็บใบให้แล้วเดี๋ยวแจ้งไปทางไลน์นะจ๊ะไซส์51มีไหมไซส์51อันนี้เบอร์1นะคะพี่อ้อยอันนี้เบอร์2เบอร์1โอเคเดี๋ยวโอเก็บเบอร์1ไว้ให้แล้วก็แหวนตะปูนะคะ2ชิ้นพี่อ้อยเอฟไว้แล้วก็51เขียนว่า51ประมาณแบบไหนคะใช่ของพี่อ้อยญี่ปุ่นค่ะเท่าไหร่คะจีครุฑอยู่ที่2590ค่ะจีครุฑนะคะแล้วก็โอนบัญชีร้านนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้ขึ้นบัญชีร้านให้เดี๋ยวขึ้นให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอไปที่แหวน1สลึง55ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูไซส์51กับ47เนาะโอเคตามคิวตั้มปิดเสียงด้วยครับนะคะ55จริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อน55หมดนี่เลยนะคะก็จะมีแหวนแบบทรงหัวโป่งผู้ชายแล้วก็จะมีพวกแหวนแบบแฟชั่นทีนี้แบบท่านที่ขอไซส์55มาอยากดูแบบไหนนะคะแบบที่เป็นหัวผู้ชายหรือแหวนแฟชั่นนะคะฝากพิมพ์ไว้นิดนึงเดี๋ยวว่าจะได้รีวิวให้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวว่าจะเลือกลายคร่าวๆมารีวิวให้ดูก่อนนะคะแหวนตะปู54มีไหมแหวนตะปู54นะคะพร้อมส่งได้เลยทันทีนะคะทักแชทมาได้เดี๋ยวคุณอุ๊ขึ้นลิงก์ให้นะคะชัดไหมเอ่ยนี่ชัดแล้วนะคะแหวนตะปูไซส์54นะไม่โมนะมีจริงๆนะคะเดี๋ยววัดให้ดูก่อนนี่ค่ะไซส์54ตรงนะคะตรงไซส์ไม่ต้องห่วงไม่ยับแน่นอนนี่ค่ะแหวนตะปูไซส์54อ่ะไปต่อแหวนกิฟต์ละกันนะคะอันนี้ไซส์55นะคะแหวน1สลึงไซส์55นี่ค่ะแหวน1สลึงไซส์55วงนี้ก็สวยนะเป็นแบบเรียบๆแล้วก็ฝังเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าฝังหนีบบางคนก็เรียกฝังหนีบบางคนก็เรียกฝังมอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวงนี้น้ำหนัก1สลึงขนาด55นะคะนี่ค่ะ55สวยเนาะ
ห่วงนี้ก็สวยนะคะเรียบๆสบายๆนะคะแล้วก็อ่ะแฟชั่นแบบเรียบๆอีกวงนึงอันนี้ไซส์55ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไซส์51กับ47รอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวรีวิวให้จะคัดลายสวยๆมาให้จะได้แบบว่าใจอ่อนเนาะอ่ะแล้วก็อ่ะถ้าแหวนเกี้ยงไซส์55นะโอ้มี2แบบก็จะมีแบบหน้าโค้งกับหน้าเรียบนะคะหน้าโค้งก็จะดูแบบกลมๆนิดนึงแล้วก็ถ้าหน้าเรียบก็จะเป็นเกี้ยงๆหน้าเรียบไปเลย1สลึงวันนี้ประมาณ 8,000 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกงานฝังพลอยจะอยู่ประมาณ 8,200 อันนี้งานฝังพลอยนะจ๊ะไซส์55นี่ค่ะสวยเนาะเขาวางพลอยได้สวยมากเลยแล้วดูรายละเอียดของพลอยที่เขาใช้นะคะเป็นแหวนพลอยสังเคราะห์นะโอเคปิดเอฟไปเลยจ้า54นี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ไซส์55ต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตรีวิว53ตะปูเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอส่องก่อนมีบ่อ53ตะปูไม่เห็นหมดค่ะมี52ได้ไหม52ยังเหลือ53หมดนะคะแหวนวงนี้สวยมากนะคะใครชอบงานที่แบบเป็นงานแฟชั่นอันนี้ยังอยู่ไซส์55นะจ๊ะน้ำหนักทองก็อยู่ที่1สลึงนี่ค่ะวงนี้เขาจะสวยตรงที่แบบเม็ดพลอยเม็ดกลางใช่ไหมคะแล้วเขามีแบบล้อมรอบด้วยทรงแบบ8เหลี่ยมนะคะเลข8เนี่ยเป็นเรื่องมองแบบเป็นเกี่ยวกับความร่ำรวยอยู่แล้วเนาะเหมือนอินฟินิตี้อ่ะใช่ค่ะใช่นี่สวยนะอันนี้จะแบบว่าล้อมกรอบด้วยแบบทรง8เหลี่ยมนะคะสวยมากงานก็จะยกช่อนิดหน่อยนะคะไม่สูงมากนะคะเบาๆยกเบาๆ1สลึงแล้วก็ขนาด55ใครชอบแหวนเก๋ๆดีไซน์แฟชั่นอย่างนี้นะคะโอ้ว่าเหมาะมากเลยแล้วก็ตะปูแบบเรียบๆบ้างดีกว่านะคะบางคนบอกว่าไม่ชอบแบบพลอยอันนี้เหลือไซส์55 56นะไซส์เล็กหมดเกลี้ยงเลยนะคะสำหรับแหวน1สลึงวงนี้ไซส์55นะคะเดี๋ยวเราดูแหวน55กันอีก 2-3 แบบแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแบบอื่นไซส์อื่นกันบ้างนะคะอันนี้55นะคะน้ำหนักทอง1สลึงอันนี้จะทรงเขาจะหน้ากว้างนิดนึงค่ะอย่างนี้นะคะเวลาใส่ออกมาก็คือแบบตรงพับนิ้วเนี่ยจะได้เห็นว่าข้อนิ้วอยู่นี่นะคะใส่ออกมาจะค่อนข้างเต็มนิ้วนิดนึงนี่ค่ะอันนี้ก็55นะแต่ถ้าเป็นพวกแหวนพลอยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นก้านแบบตันๆนิดนึงนะคะเขาจะดูเล็กกว่าทั้งหมดนี้1สลึงหมดเลยนะคะอันนั้นแบบต้องดูด้วยว่าเราชอบแหวนหน้ากว้างไหมนะคะถ้าชอบแหวนหน้ากว้างอันนี้จะเหมาะพอสมควรนะคะน้ำหนัก1สลึงแล้วก็ขนาด55ค่ะมาดูแบบลงยากันอีกสักวงหนึ่งเนาะอันนี้เป็นลงยาสีขาวแล้วก็เขียวเหนี่ยวซับนะคะตัวแหวนเนี่ยเป็นงานเปียนะคะเดินคล้ายๆเส้นได้แบบนี้นี่ค่ะงานเปียวงนี้ก็ยังอยู่ที่55นะคะเดี๋ยวเราไปดู51กันบ้างเนาะไม่แน่ใจว่าถูกใจวงไหนบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับ55ถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็แจ้งมาได้นะคะอีกนิดนึงแล้วกันพอดีเจอลายสวยนะคะลายโมโนแกรมนะคะเป็นงานแบบสองกษัตริย์ให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบขาเกลี้ยงๆสองขานะคะด้านหลังด้านท้องเนี่ยรีวิวให้ดูหมดเลยนะคะท้องก็จะเป็นจับด้วยเดินท้องนิดนึงต่อกันไว้นะคะลายสวยตัวนี้นะใส่แล้วแบบมันดูแบบโมเดิร์นมากประมาณนี้เลยนะคะนี่วงละ1สลึงนะคะวงนี้55นะไซส์อื่นน่าจะไม่มีแล้วนะเหลือไซส์55เอาเราไปดู51กันบ้างดีกว่านะคะแล้วก็คิวต่อไปเป็น57พี่เขาอยากดูกำไร1บาทหรอคะกำไร1บาทตอนนี้ของไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูให้โอเคนะคะอันนี้เป็น50 51แล้วนะคะไซส์51นะคะน้ำหนัก1สลึงนี่ค่ะก็จะเป็นแบบลายเขาเรียกว่าลายอะไรอ่ะต้องใส่นิ้วก้อยละกันนะคะประมาณนี้นะคะเป็นงานตัดลายนะคะหรือว่าจะเป็นแบบแหวนเปีย
ันนี้เป็นขนาด57นะคะแหวนเปียก็สวยนะแหวนเปียต้องบอกเลยว่ายังเหลืออยู่ค่ะสวยๆแบบนี้นะอันนี้จะเป็นแบบไซส์52เลยแล้วก็เอ้ย51พูดผิดนี่นะคะองค์นี้ก็สวยนี่ไซส์50นะคะไซส์นี้สวยมากเลยนะคะน้ำหนัก1สลึงแล้วก็นี่ค่ะวงนี้ก็อยู่ที่51นะคะแหวนตัว H ลงยาไซส์52หรอแหวนตัว H ไม่น่าจะเหลือแล้วค่ะหมดเกลี้ยงค่ะจะเหลือเป็น CC สีดำนะคะเผื่ออยากดูนะคะอันนี้50นี่นะแล้วก็นี่ค่ะ51นี่ค่ะนี่นี่นะคะวงนี้ก็สวยนะจะเป็นแบบอันนี้เขาจะมีกำไรเข้าเซตกันได้ด้วยนะพี่อยากได้กำไรค่ะนี่ใส่เป็นเซตกันได้นะคะเดี๋ยวโอ้ลองใส่ให้ดูแต่ว่าเหลือไซส์51กำไรจะเป็น1บาทนะคะตัวนี้จะเป็นเซตกันสวยไหมใส่อย่างนี้ก็สวยนะคะใส่เป็นเซตกันเลยแหวนสลึงหนึ่งแล้วก็กำไร1บาทนี่ค่ะลายสวยมากน่ารักโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเอารีวิวของพี่หลีขึ้นเพจกันเลยโอเคแล้วก็เราดูลายกันต่อนะคะ5151มีตะปูด้วยนะคะเผื่อชอบฮิตมากตอนนี้แล้วก็ตัวนี้โอ้ชอบตะปูที่เขาฝังหอยเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าแบบมันเด่นมากแล้วก็ชัดมากนะคะให้ดูเม็ดพลอยก่อนว่าเขาคัดเกรดแบบอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ก็51สวยมากนี่ค่ะแล้วก็ไซส์นะคะด้านข้างค่ะเขาจะแบบว่าตัวเนี้ยไซส์เขาจะพ่นทรายประมาณครึ่งวงนะคะแล้วก็ด้านท้องเนี่ยเขาปล่อยให้เป็นแหวนเกลี้ยงเวลาเราจับนุ่นทำนี่มันจะได้ไม่เป็นรอยเยอะมากเพราะว่าถ้าเป็นทรายแล้วเป็นรอยมันจะไม่สวยเนาะต่อมาอ่ะเป็นแหวนแบบใครชอบลายแบบไทยๆนะคะเป็นแหวนลายหัวใจนี่ค่ะตรงหัวใจเนี่ยเป็นงานตอกลายนะคะตอกลายไทยแบบประมาณนี้แล้วก็บริเวณสายอะค่ะมันจะเป็นแบบสันสานผักประมาณนี้นะคะเหมือนตะกร้าสารอะไรประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะ1สลึงนะไซส์51ค่ะต่อมาไซส์51มีลายอะไรอีกนะคะมีลายนี้เป็นลายน็อตนะคะเหลี่ยมลุงน็อตนะคะนี่สวยมากให้ดูแบบรายละเอียดอันนี้จะเป็นไซส์51นะคะตัวนี้ก็เป็นแหวนตันนะคะค่อนข้างเป็นแหวนตันแหวนตะปูไซส์51 8,200 มึนเลยค่ะลืมราคาเลยนะคะเดี๋ยวคุณอู๋ขึ้นลิงก์ให้นะเผื่อถูกใจนะคะทักแชทมาได้นี่แชร์ไว้ให้ขายดีมากเปิดไลฟ์มาแบบตะปูขายไปแล้ว 3-4 วงนะคะถามมาได้เพราะว่าแบบเหลือบางไซส์แล้วนะคะตอนนี้เหลือบางไซส์แล้วโอเคแล้วก็อ่ะเรียบๆงงเรียบๆก็มีนะคะพวกงานเรียบๆเผื่อแบบใครแบบอยากได้แหวนเกลี้ยงก็คือจะเกลี้ยงก็ไม่เกลี้ยงซะทีเดียวจะแบบลายก็ไม่ลายเยอะนะคะอันนี้แบบจะดูทันสมัยหน่อยนี่ค่ะ1สลึง51นะคะใส่ก็ประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะหน้าค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยแล้วก็แฟชั่นนิดนึงนะคะเป็นลายแบบเนาะผีเสื้อนะคะอันนี้เราใส่ไม่ซ้ำแบบใครเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ไซส์51นะคะน้ำหนัก1สลึงใครชอบถามได้นะคะเดี๋ยวตอบให้อันนี้น่ารักเป็นหัวใจฉลุนะคะเป็นงานแบบคล้ายๆพวกงานโกมาสเตอร์นี่เลยค่ะนะแล้วก็ขาเขาจะเป็นแบบพ่นทรายแบบนวลๆนิดนึงประมาณนี้เนี่ยใส่ออกมาเก๋มากนะคะเผื่อใครชอบงานแฟชั่นวงนี้น้ำหนักอยู่ที่1สลึงขนาด51ค่ะนี่ถ้าชอบก็แคปไปได้เลยนะคะอ่ะถัดมาก็จะเป็นโอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ชอบเอง
แหวนไซส์51มีไซส์เดียวด้วยนะใช่ไหมเหมือนจะมีอยู่ไซส์เดียวอ๋อ2ถ้า52ก็มีนะแต่ว่า52อ่ะจะเป็นแบบ2สีแต่วงเนี้ย57เดี๋ยวแป๊บ47เดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวขอแนะนํา51เพิ่มอีกสักวง2วงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแนะนํา47ให้แต่ว่า47ลายไม่เยอะมากวงนี้นะคะขนาด51น้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงนะคะอันนี้สวยมากได้ค่ะ49เดี๋ยวแป๊บนึงนะอดใจรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่าในเบอร์นึงจริงๆอ่ะเอาความจริงเลยมันมีประมาณแบบหลาย10แบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะคัดมาแบบลายที่แบบอยากดูอยากได้47แบบแฟชั่นใช่ไหมคะ49ก็คงต้องเป็นแฟชั่นเพราะว่าหัวใหญ่ๆไม่ค่อยมี49อันนี้สวยนะใครชอบงานแฟชั่นโอเชียร์เต็มที่เลยนะคะเป็นงานที่ใส่สวยเก๋แล้วก็ลักษณะแหวนวงนี้คือถ้าให้โอแนะนำนะใส่กับพวกงานพลอยเม็ดเดี่ยวอ่ะจะสวยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอย่างเงี้ยใส่ซ้อนกันแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะเก๋ๆนะหรือว่าจะใส่กับพวกแบบงานแหวนเกี้ยงๆนะแหวนเกี้ยงก็สวยดึงไม่ออกค่ะดึงแหวนไม่ออกเดี๋ยวนะใส่กับแหวนนี่ก็ได้ก็สวยนี่ใส่กับแบบคาเทียผิวๆเบาๆนี่ค่ะอะไรประมาณนี้ใส่กับเพชรแถวก็น่าจะสวยหรือว่าเราจะใส่กับพวกงานแบบพลอยแถวเดี๋ยวพี่เอาไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าซ้อนเป็นสองวงเนี่ยค่ะสวยไหมใส่ประมาณนี้นี่สวยเนาะใส่แบบนี้ก็สวยนะคะวงนี้นะวงนี้ใส่ได้หลายวงนี้มิกกับแหวนได้หลายแบบนะคะเป็นแหวนวงหนึ่งที่แบบว่าถ้าใครชอบใส่แหวนควรจะมีอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกต้องขอโทษทีนะคะอันนี้จะมันจะเหลือไซส์เดียวจริงๆเหลือวงเดียวไซส์เดียวเลยนะคะวงสุดท้ายใครจะได้ไปใช่วงสุดท้ายอู้นี่แหละได้ไป นะใส่ได้หรือเปล่าใส่ไม่ได้ด้วยเออโอ้โหได้สิเนี่ยใส่ได้น่ารักมากเลยค่ะน่ารักดีนะเนาะใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อ่ะเชียร์อีกนิดนึง52นะอันนี้52มีแบบเป็นฮาร์ฟๆนะ2สีน่ารักอันเนี้ยจะเก๋ตรงที่ว่าเราใส่ได้3แบบแบบที่1นะคือใส่แบบให้เห็นครึ่งนึงสีทองครึ่งนึงสีชุบขาวนะคะหรือว่าเราจะใส่หันหน้าอย่างนี้เลยสีขาววงแบบให้เหมือนเป็นแบบแหวนทองคำขาวไปเลยนะคะหรือว่าเราจะใส่แบบหันสีทองสีเดียวเห็นไหมซื้อ1วงได้3วงสวยมากเนี่ยอันนี้จะเป็น1สลึงไซส์52ใส่ซ้อนกัน2วงก็น่ารักใช่นี่ค่ะใช่แล้วก็ใส่อีกวงนึงปึ้งอ่ะจัดนะคะเดี๋ยวซ้อนกัน2วงน่ารักดีใช่วันนี้ทองบาทเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตนะบาทละ278ไม่รวมค่ากำเน็ตนะคะค่ากำเน็ตค่าส่งยังไม่รวมนี่ใส่แบบนี้นะแล้วก็มิกซ์คือเป็นแบบอันนี้ทั้ง2วงนี้52นะคะวงละสลึงใส่แบบสลับสีอย่างเงี้ยสวยเก๋มากต้องจัดนะคะใครไซส์นิ้ว52 2วงก็2สลึงใช่งั้นเราไปดู49บ้างมีคนรอ47ขอ47ก่อนเนาะอันนี้ขายดีนะแบบเนี้ยเนี่ยพรีเซนต์ไปแล้วแต่ว่าเป็นไซส์อื่นนะคะเดี๋ยวโอแนะนำไซส์47อีกนิดนึง47ลายไม่เยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่49ตามคิวเนาะนี่ค่ะไซส์47อันนี้นะคะจะเป็นลายเต่ามังกรนี่ค่ะฝั่งพลอยนิดนึงอันนี้โอยัดเข้าไปในนิ้วไม่ได้ได้ไหมจริงๆได้นะแต่เดี๋ยวนิ้วแดงต่อมาเป็นแหวนเดี๋ยวนิ้วแดงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบว่าใส่นิ้วก้อยไงนิ้วก้อยเดี๋ยวไม่สวยอ่ะนี่นะคะเป็นลายแบบดอกกุหลาบจ้ะลายดอกกุหลาบค่ะแล้วก็เป็นขาพ่นทรายแบบนี้นะคะฝั่งพลอยเม็ดกลางไซส์47อันนี้จะดูแบบไอ้นี่หน่อยนี่ค่ะจะดูแบบหน้ากว้างนิดนึงน้ำหนักหนึ่งสลึงนะนี่ค่ะดูใหญ่ดีเนาะอันนี้ใช่ดูใหญ่ดีอ่ะแล้วก็วงนี้นะคะเป็นลายดอกไม้แน่นนิดนึงติดข้อแหละติดข้อนิดนึงนะคะไซส์47นี่นิ้วเล็กมากวงนี้ก็สวยนะ47น่ะเนี่ยสวยมากเหมือนงานแบบพวกโกมาสเตอร์อ่ะต่อมา
ลายอ่ะเหมือนเกี้ยงละกัน47นะคะเกี้ยงตอกมีดอันนี้ก็ขายได้ตลอดเนาะใช่สำหรับคนเอาไปใส่ติดมือใช่แต่ว่าใส่ได้ทุกวันจริงๆคือต้องบอกนะไม่ได้โพสแหวนเกี้ยงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่ามันธรรมดาอะไรเงี้ยบางทีแบบโพสไปแล้วแบบลูกค้าไม่สนใจอะไรเงี้ยคนชมเพจไม่สนใจเนาะแต่ขายดีเออแต่แบบเรามีนะต้องบอกก่อนอันนี้ก็47นะจ๊ะนี่ก็47เป็นลายหัวใจนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงค่ะพวกไซส์เล็กๆเนี่ยจะหาลายยากกันนิดนึงเนาะไม่ค่อยมีลายเยอะนึงประมาณ50ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยจะมาตรฐานนิดนึงใช่อันนี้นะคะก็เป็นแต่ว่าลายก็สวยนะสำหรับ47อ่ะเขาดูแบบมุ้งมิ้งน่ารักอันนี้เหมือนเป็นลายคลื่นนิดๆนะคะเกลียวคลื่นแล้วก็หมดแล้วยังหมดแล้วนะคะ47น้อยนิดนึงน้อยนิดนึงนะคะเป็นแบบหัวหน้ากว้างๆนิดนึงยัดลงไปได้แต่จริงใครใส่ไซส์47น่ะจะใส่48ก็ยังพอไหวอยู่เนาะเพราะว่ามันต่างกันแค่มิลเดียวเองใช่ค่ะอ่ะโอเคเสร็จเราไปดู49กันเลยนะคะ49ลายสวยๆก็เยอะกว่านิดนึงตังหูกลมๆเป็นแบบห่วงหรือว่าเป็นเม็ดกลมๆคะนี่นะคะอันนี้1สลึงค่ะแล้วก็ไซส์49นี่ค่ะ49นะคะลายสวยนะเป็นเหมือนโบ4ชั้นก้าน4แฉกนะคะด้านหลังก็4ก้านเต็มนะสวยนะใช่เต็มหน้านิ้วใส่พวกแหวนของพี่อ้อยใช่ไหมนี่ๆติดป้ายไว้ให้แล้ว2วงแล้วก็อันนี้ก็น่ารักดี49นะคะอันนี้ก็แหวนแบบหน้ากว้างเหมือนกันใช่ต้องเผื่อไซส์ไหมคะพี่โอ๊ตอันนี้ต้องเผื่อไซส์ไหมไม่ต้องก็ได้นะคะพี่โอคิดว่าไม่ต้องตัดลายสวยดีเนาะตัดอันนี้ตัดลายสวยดีแปลกใหม่แปลกตาดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ49ชอบไหมชอบไหมอันนี้ขายดีมากขายดีมากเป็นแบบฝักคอยเม็ดเล็กๆนะคะนี่ค่ะยิบยิบเลยแล้วก็ตันๆเลยด้วยวงนี้นะค่ะใส่ติดมือไม่ต้องกลัวบุบเนาะใช่ค่ะค่อนข้างตันอันนี้เป็น Infinity หรือเลข8นะคะนี่สวยดีโอ้พี่ว่ามองเก่งจังว่านี้เป็น Infinity อ่ะเหมือนดอกไม้แบบดอกไม้น่ารักมากเลยนี่แหวนช้างแหวนช้างก็ขายดีเป็นแหวนฉลุใช่ไซส์49นะคะเป็นฉลุเป็นน้องช้างตัวเล็กๆ เดินเรียงกันนะนี่ค่ะน่ารักดีเนาะใช่น่ารักดีไปเรื่อยๆนะคะโอเคโอ้ยแหวนนี่ลายเยอะมากพี่ว่าพรีเซนต์3วันก็ไม่หมดเธอใช่พันกว่าวงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันก็แยกไซส์อะเนาะใช่อันนี้49นะคะแหวนพลอยเม็ดเดี่ยวซื้อเป็นแหวนมั่นก็ได้นะแบบนี้นะใช่น่ารักมากๆ ค่ะเป็นงานฝัง6เตยอันนี้เฉพาะตัวเรือนนะคะมันน้ำหนัก1สลึงนะไม่รวมตัวพลอยนะคะใช่เพราะถ้าช่างรวมกันทั้งวงแล้วมันจะหนักเกิน1สลึงไปนิดนึงเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักในส่วนของเม็ดพลอยด้วยใช่อันนี้จะเป็นแบบอันนี้ก็มีหลายไซส์นะไม่ใช่ว่ามีแค่49มี48ด้วยมี49มี50 51 52 53มีเกือบยกเว้นใหญ่มากๆเนาะ60กว่าอะไรเงี้ยจะไม่มีค่ะถ้าเป็นไซส์มาตรฐานธรรมดาทั่วไปอ่ะมี52เมื่อกี้เพิ่งผ่านไปเองค่ะ52 53ย้อนหลังดูนิดนึงมาไม่ทันเนาะพี่รัตยานะคะเดี๋ยวพอจบแล้วเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาได้นะนี่ค่ะอันนี้ก็49เป็นหน้าเหลี่ยมนะค่ะอุ้ยพลอยสวยจังเลยพลอยแบบวิ้งมากเลยนะพลอยนี่อย่างกับเพชรแท้จะใช่และขาวด้วยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าเพชรแท้ขาวๆเบอร์นี้นี่โอ้โหต้องมีกี่บาทเนี่ยถึงจะซื้อได้ใช่อันนี้โอ้แบบกำมือให้ดูนะว่าแบบไม่ชูเยอะไม่ชูเยอะบางคนบอกว่าแบบแหวนพวกนี้บางทีแบบไม่อยากได้แบบชูสูงๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวกลัวเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่อะไรใช่ค่ะต่างหูเม็ดเดี่ยวต่างหูเม็ดเดี่ยวเม็ดกลมๆหน่อยนะคะน่าจะมี1สลึงอยู่เนาะเม็ดเอาแบบว่าไม่ติดเพชรไม่อะไรเลยใช่มั้ยคะอันนี้ก็1สลึงนะเมื่อวานมีลูกค้ามาตามหาบอกว่าดูจาก YouTube มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดไปคนเดียว2วงเลยนะคะคุณแม่นี่ค่ะนี่เป็นแบบข้างๆเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆใบมะกอกนะคะใบมะกอกแล้วก็เม็ดกลางเนี่ยจะล้อมพลอยนิดนึงแบบว่าฝังได้แบบฝังพลอยเวอร์อลังการมากนะคะลายแบบดาวล้างดวงมากอ่ะ
งั้นมาดูแหวนใบมะกอกเลย49นะตอนนี้เรายังอยู่กับไซส์49นะคะส่วนไซส์อื่นๆพิมพ์ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ความหมายดีใครอยากชมอะไรก็พิมพ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงจะไล่ไปตามสเต็ปนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวต่อจากแหวน49เราขอข้ามไปที่กำไร1บาทนะจ๊ะอันนี้แหวนใบมะกอกไซส์49จริงๆลายเยอะมากอ่ะไซส์49โอ้โหอลังการวงนี้นึกว่าสัก2สลึงใช่อ่ะใครชอบหน้ากว้างๆไซส์49นะคะสวยเนาะใส่สวยไหมสวยมือสวยมากเลยไม่จริง เสียงเธอไม่จริงใจค่ะคุณอุ๊ เสียงเธอไม่ใช่โป๊ะเลยใช่ไหมโป๊ะมากคุณอุ๊แทรกแหวนจ่าแทรกอะไรจ่าแทรกต่างหูให้ให้ใช่ครึ่งสลึงหนึ่งสลึงนะคะอันนี้49แหวนแบบทรงเหล็กนี่ค่ะ49ลายสลึงก็จะมี2แบบมีแบบขนแมวกับแบบเงาล้วนนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบขนแมวก่อนอันนี้น้ำหนักครึ่งสลึงนะคะมันก็จะเป็นแบบไม่เงาอ่ะตัดแบบลักษณะขนแมวเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะไม่ใช่ครึ่งวงกลมนะคะให้ดูแป้นให้ดูก้านนี่ก้านก็จะยาวนิดนึงนี่ใช่สวยมากแล้วก็ให้ดูแบบเงาด้วยเงาเงาเกี้ยงๆเลยค่ะใช่ค่ะพี่วันดีบอกว่ามีแหวนไซส์เล็กไหมใบมะกอกใบมะกอกตอนนี้มีไซส์เดียวเลยค่ะไซส์49นี่น้ำหนักครึ่งสลึงนะคะอันนี้คือแบบเงาใช่ค่ะให้ดูมุมด้านข้างยัดไปเลยใส่สบายนะคะน้ำหนักครึ่งสลึงอันนี้ราคา 4,500 นะใช่แหวนเมื่อกี้ต่างหูนะครึ่งสลึงราคา 4,500 แล้วก็มี1สลึงด้วยสวยไหมสวยรูปมันสวย1สลึงจ้าก็จะเม็ดใหญ่กว่า1สลึงอันนี้จะเป็นขัดทรายใช่แบบเงาหมดแบบขนแมวหมดนะจะเหลือแบบขัดทรายแบบนี้นะคะก็จะใหญ่กว่านิดนึงอันนี้สลึงหนึ่งสลึงหนึ่งนะคะนี่เท่าไหร่คะต่างหูครึ่งสลึง 4,500 1สลึง 8,000 ค่ะใช่1สลึง 8,000 ค่ะแล้วก็ครึ่งสลึง 4,500 นะคะตัวนี้อ่ะแหวนอีก1แบบสวยนะหมวกแบบเนี้ยคือจะดูแบบเป็นลังอะไรมั้ยลังหรอมันเป็นเหมือนแบบว่าวงรีต่อๆกันแต่ว่าแบบมันจะเน้นแบบดีไซน์มากกว่าอันเนี้ยคือเน้นตันด้วยนะไม่ใช่เน้นดีไซน์อย่างเดียวนะวงนี้ตันด้วยตันมากแล้วก็ทนด้วยนะคะแหวนมังกรนะคะ1สลึงไซส์49นี่แหวนมังกรส่วนใหญ่ปกติจะมา2สลึงอัพนะมังกรฉลุแบบนี้ไซส์49นะตอนนี้มีสลึงนึงด้วย1สลึงนะจ๊ะโอเคไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อที่กำไร1บาทก่อนมีคนขอมาสักพักแล้วนะคะกำไร1บาทนี่ค่ะเรามาดูการมีแบบใดบ้างจริงๆแบบ 3-4 วันก่อนเพิ่งนั่นเป็นเนาะอ่ะแบบที่1ค่ะกำไรทอง1บาทนะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบสูงต้องใส่ทั้งหมดเนี่ยแหละถึงจะเวิร์คใช่ใครชอบนะยกแพ็คไปเลยค่ะ6บาทเท่านั้นใช่ ทำไมมีคนแอบหึๆอยู่ข้างหลังนะคะ6บาทเท่านั้น6บาทเท่านั้นใส่หมดเลยถึงจะสวยค่ะเป็นแบบสวมนะอันนี้เป็นแบบสวมเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรนะคะอันนี้จะสำหรับข้อมือเท่าไหร่ถึงจะใส่ได้อะพี่โออันนี้ข้อมือพี่โอก็ใส่ได้ค่ะจริงเหรอจะผ่านมือเข้าไปได้หรอเนี่ยใส่หมดเลยถึงจะสวยมืออ้วนๆของฉันนี่นะแต่ว่ามือพี่โอเล็กไปจริงมือพี่โอเล็กไปใส่ไม่ได้วิ้งวับอันนี้ตัดลายเหมือนกันทุกวงเนาะอันนี้เซตนี้นะคะจะเป็นแบบเดียวกันหมดใช่6วงแต่เราขายแยกได้นะเซตใส่วงเดียวก็ได้เหมือนกัน Yes sir อ่ะคืนพี่โอก่อนจ้าปั๊บปั๊บคืนต่อมานะใครบอกว่า6วงน้อยไปเอาไปเซต7วงค่ะเซต7วงไม่แล้วก็7วงนี้ไปใส่กับ6วงนี้ด้วยรวมกันเป็นฉะนั้นเราจะเข้าพิธีนะคะ นี่ค่ะก็อันนี้มันจะเป็นเซต6วงนะคะวงละ1บาทน้ำหนักทองวงละ1บาทขายแยกได้เผื่อใครแบบอยากเดี๋ยวพูดเป็นเซตเดี๋ยวนึกว่าจะต้องขายทั้งเซตใช่เผื่อใครแบบอยากใส่3วงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นแบบ7วงไม่เพราะว่าบางคนเขาตามหาแบบเดียวกันเพราะว่าแบบเวลาใส่บางทีอ่ะคือควรจะใส่ที่แบบ
เป็นลายเดียวกันยกเซตแล้วแบบว่าบางคนบอกว่าต้องใส่เลขคี่บางคนต้องใส่เลขคู่อะไรเงี้ยอย่างเซตเนี้ยใส่แบบไซส์เดียวกันด้วยนะใช่อย่างเซตเนี้ยมันก็จะเป็นแบบ7วงนะคะเส้นเป็นแบบทรงกลมแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางเขาจะอยู่ประมาณ6เซนเนาะเป็นแบบสวมได้เลยไม่มีข้อต่อนะตัวเนี้ยตัวนี้เขาจะไม่มีข้อต่อเลยนะสามารถใส่แล้วสวมไปแบบนี้ได้นี่นะคะเท่าไหร่คะแบบสวมวงละ29เนาะ 29,100 29,100 นะคะราคาวันนี้นะต้องแจ้งก่อนเพราะว่าปกติไม่ค่อยแจ้งราคาหน้าเห็นเม้นท์ค่ะพี่นกนะคะนี่ค่ะอันนี้7นะอ่ะโอเคอีกครั้งหนึ่งแบบ6นะคะหรือจะเหมาไปเลยใส่แบบ13วงมีคนใส่นะเธอ13วงนี่ใส่พอดีๆเลยสวยก็จะหนักๆแขนนิดนึงใช่ค่ะนะคะออกงานได้ตัวอีกทีคือแบบกล้ามขึ้นแล้วไม่ขนาดนั้นนะคะโอเคไปดูแบบต่อมาแบบนี้นะคะก็เป็นแบบงานเหลี่ยมลุ้งเนาะเหลี่ยมลุ้งอันนี้เขาตัดลายด้วยนะคะเหลี่ยมลุ้งตัดลายเหลี่ยมลุ้งตัดลายอันนี้จะไซส์เหมาะสำหรับคนข้อมือ17 18นะใช่ค่ะอันนี้สำหรับข้อมือใหญ่นิดนึงข้อมือใหญ่นิดนึงนี่น้ำหนักวงละ1บาทนะจ๊ะวงละ1บาทคุณผู้ชายก็ใส่ได้นะนี้นะเพราะว่าค่อนข้างใหญ่ด้วยเนาะตั้มลายแบบสุดหล่อของเรานะคะขอยืมข้อมือหน่อยเอาแต่ข้อมือนางเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาด้วยนะวันนี้เนี่ยข้อมือแบบคุณผู้ชายใส่ได้เลยนะคะสำหรับคนข้อมือแบบ18อัพโหนางผิวเนียนมากเลยอ่ะเป็นผู้ชายที่ผิวดีเนี่ยค่ะเจ๊ตั้มของเรานะคะค่ะเจ๊ตั้มเจ๊ตั้มค่ะขอบคุณเรียกเจ๊เดี๋ยวน้องเขาไม่ได้น้องเขามีภรรยาแล้วไม่เจ๊ค่ะนี่ค่ะอันนี้แซวเล่นเฉยๆไซส์แบบ18 19ใส่ได้นะคะไซส์แบบใหญ่ๆใส่ได้เลยนะคะสำหรับอันนี้ส่งสวิตเซอร์แลนด์ค่ะค่าส่ง1,750นะแล้วก็แหวนคาเทียเอ้ยไม่ใช่กำไรคาเทีย1บาทนะคะสีไวตอนนี้เหลือสีนี้สีเดียวแล้วนะใช่เพราะว่านะปกติมันจะมี3สีใช่ไลฟ์ไม่ใช่จะบอกว่าไลฟ์ครั้งที่แล้วอ่ะไลฟ์ไฟหมดเกลี้ยงแล้วเหลือแต่สีไวนะสีนี้ก็สวยนะดูดีดูแพงออกใช่ดูแพงใช่ใช่ค่ะมี2ไซส์นะคะมี2ไซส์ไซส์ 5.5 เซนแล้วก็ไซส์ 5.3 ป่ะ 5.3 หรอ 5.3 กับ 5.5 นะค่ะวัดเลยดีกว่านี่ค่ะวัดให้ดูนะอันนี้ 5.5 นะคะ 5.5 5.5 เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมืออยู่ที่16 17นะคะได้แล้วก็ 5.7 5.3 เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ15ถึง16นะคะนี่15ถึง16เดี๋ยวโอจะลองสวมใส่ให้ดูขนาด2อันเลยค่ะ1บาท2วงเอาขายให้หมดนะคะขายให้หมดนี่ค่ะญี่ปุ่นก็จะมี2ราคานะคะถ้าตามกรอบแล้วก็พื้นที่ห่างไกลจะอยู่ 1,800 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเมืองจะอยู่ 1,300 นะคะเช็คก็สามารถส่งรหัสไปรษณีย์นะคะเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เราเช็คจากรหัสไปรษณีย์ให้ได้ว่าพื้นที่การจะส่งของคุณน่ะค่าจะส่งเท่าไหร่นะคะเบลเยียมส่งค่ะนะคะอันนี้อ่ะให้ดูนะคะคาเทีย1บาทนี่เลยโอเคพี่จีจี5บาทเปลี่ยนเท่าไหร่คะนะคะตกบาทละ 2,000 ขึ้นต่อบาทละ 2,000 เริ่มต้นนะคะแล้วแต่ลายแล้วก็แล้วแต่น้ำหนักทองตัวเก่าที่มาด้วยนะคะอันนี้1บาทเป็นงานหน้ากว้างแบบทะลุทำไมต้องเสียงซอฟจ้ะทำไมต้องเสียงซอฟไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าลายมันละมุนอันนี้เหลือมีวงเดียวนะใช่เหลือวงเดียวแล้วก็วันก่อนมีพี่คนนึงถามมาอยู่นะคะเนี่ยสวยมากเลยนะอยากให้ดูรายละเอียดคือเขาแบบเป็นงานฉลุเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะเป็นทรงแบบงุ้มๆปอกมีดใช่แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีสปริงล็อก2ข้างนะคะเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้ากว้างนิดๆ นะคะหน้ากว้างอุ๊ยฉันกลับไม้ก่อนกลับไม้โอเคกลับไม้นะจ๊ะนี่ค่ะหน้ากว้างประมาณเซน3นะคะ 1.3 เซนก็ไม่เล็กเลยนะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูวิธีใส่นะแกะ2ข้างแกะ2ข้างออกมาตัวล็อก3ชั้นเลยอันนี้เป็นตัวล็อกด้านข้าง2ข้างแล้วก็เห็นที่มันเด้งๆขึ้นมานี่เนาะปึ้งกดลงไปเลยค่ะปังอันนี้กดแล้วก็ดึงออกจากกันอย่างนี้นะคะอันนี้น่ารักจังนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบอันนี้เดี๋ยวทิ้งข้อมือให้ดูนิดนึงนะคะใส่ออกมาจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าตั้งข้อมือขึ้นมาเดี๋ยวโอ๊ตใส่ให้ดูตรงนี้เป็นแบบบานพับนะคะเนาะ
ปิดล็อกนิดนึงนะคะใส่แล้วก็เราล็อกไว้นิดนึงสองข้างบนและล่างนะคะจะได้ไม่หลุดข้อมือเนาะเนี่ยลายสวยมากๆเลยนะสำหรับวงนี้นะสวยดูใหญ่ด้วยใช่ก็วงนี้น้ำหนักทอง1บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับขนาดที่แนะนำเนี่ยเหมาะสำหรับข้อมือ16 17ค่ะนะคะข้อมือ16 17ใส่ได้แน่นอนพี่จีเดี๋ยวพี่จีรบกวนทักอินบ็อกซ์น้องนิดนึงนะคะใช่เดี๋ยวส่งไปให้ดูทั้งถาดเลยค่ะค่ะแล้วก็กำไรคาเทียขอบคุณค่ะพี่วิมลนะคะอ่ะกำไรพี่อ้อยถามว่ากำไรไซส์อะไรจ๊ะกำไรคาเทียหรือเปล่าคะวงไหนคะพี่อ้อยวงดอกไม้ถ้าวงนี้16 17ใส่ได้นะคะเดี๋ยวน่าจะไซส์พี่อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือเวลาเราสั่งซื้อกำไรออนไลน์นะคะวิธีการวัดเนี่ยก็คือร้านเขาจะบอกเรามาเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างวงนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นะพี่โอ๊ใช่ไหมเราก็จะวัดจากข้อมือว่าเอ๊ะข้อมือหน้าข้อมือเราเท่าไหร่อย่างของโอ้เนี่ยจริงๆหน้าข้อมือโอ้จะอยู่ที่4กว่าๆเนาะแต่ว่าด้วยมุมกล้องอ่ะดอกไม้จ้ะพี่อ้อยบอกว่าดอกไม้จ้ะนะคะก็จะวัดอย่างข้อมือโอ้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 4.8 ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกำไรที่ขนาด 5.5 ขึ้นไปโอ้5เซนขึ้นไปโอ้จะใส่ได้นะคะดังนั้นวิธีการวัดกำไรเนี่ยให้เราวัดหน้าข้อมือนะคะวงนี้หน้าข้อมือควรจะอยู่ประมาณ 5.5 หรือเส้นผ่าศูนย์กลางจะ 5.5 หรือถ้าเทียบเป็นเซนติเมตรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 16-17 เซนติเมตรรอบข้อมือใช่ถึงจะใส่เราพอดีนะคะขึ้นอยู่ที่ความชอบถ้าเกิดว่าเราชอบใส่ข้อมือที่หลวมหน่อยนะคะ16อย่างคุณอุ๊เนี่ยข้อมือ16นะคะมาข้อมืออย่าหนีบนะอย่าหนีบไม่หนีบนี่ค่ะก็จะหลวมนิดๆสามารถกลิ้งได้เห็นไหมกลิ้งได้เนี่ยค่ะที่วันวิภาบอกว่าขอดูข้อมือ1บาท14แทบไม่มีเนาะสั้นมากส่วนใหญ่จะ 14.5 อัพ15อัพแหละถ้ามีส่วนใหญ่ต่อไปเป็นกำไรหัวบัวนะคะหัวบัวกำไรหัวบัวน้ำหนัก1บาทตัวนี้จะเป็นขาแบบเกลียวนะคะขาแบบเกลียวพี่แอลลี่ทักอินบ็อกซ์นิดนึงแจ้งไซส์น้องได้เลยนะคะว่าผู้ชายไซส์เท่าไหร่ผู้หญิงไซส์เท่าไหร่นะคะแล้วก็น้ำหนักแหวนที่ต้องการด้วยนะแล้วก็วิธีการใส่ใช้งานนะคะพวกแหวนพวกกำไรหัวบัวเนี่ยมันจะต้องใช้บิดนะคะแล้วจะไม่เสียทรงบางทีลูกค้าสั่งไปแล้วเนี่ยไปง้างออกด้านหนึ่งเนี่ยจะไม่เหมาะนะคะบิดให้ระยะห่างกำลังพอดีนะคะให้พอสับเข้าไปได้เนาะสับข้อมือเข้าไปได้นะคะข้อมือจะไม่ขาดจ้ะนะคะเกือบไม่ทันมุกเลยใช้ใส่ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับกำไรหัวบัวจะไม่เสียทรงเนี่ยแล้วก็แบบคือสาเขาเรียกว่าอะไรนะขากำไรเนี่ยเขาจะเป็นลายเกลียวแบบสลับแบบนี้ด้วยนะเป็นเกลียวแบบคลื่นๆสลับเกลียวเงาทรายใช่ค่ะสวยมากอันนี้ขายดีหัวบัวเนี่ยหัวบัวขายดีนะคะจะมีแบบนี้บางคนบอกว่าคือแบบเกลี้ยงอ่ะบางคนเขาก็บางคนไม่ชอบแบบเกลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเป็นเกลี้ยงหมดแล้วเวลามันเป็นรอยอ่ะมันจะเป็นขนแมวไม่ค่อยสวยนะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องว่าแบบพอเราใส่เป็นนานๆสักพักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบปลดความที่มันเป็นขนแมวได้นะคะอันนี้ก็มีเข้ามา5ไซส์เพิ่งมาเลยนะมา5วงนะพร้อมส่งได้ทันทีนะคะตัวต่อมากำไรตะปูนะกำไรตะปูตอนนี้เราจะมีแบบไม่ฝังพลอยแล้วนะคะจะเป็นแบบทองล้วนทั้งวงเลยน้ำหนัก1บาทใช่ค่ะค่ะจะเป็นลักษณะทรงรีนะคะกำไรตะปูใช่เหลือ2ไซส์นะคะก็คือไซส์สำหรับข้อมือ13ถึง14นะใช่ค่ะวงละ1บาทข้อมือ13ถึง14กำไรตะปู1บาทนะคะแล้วก็เหลือสำหรับข้อมือ 15.5 ถึง 16.5 นะคะอันนี้จะสามารถใส่ได้ข้อมือที่ใหญ่ที่สุดแล้วใส่แล้วกำลังสวยนะคะคือ 66.5 แต่ว่าก็แนะนำสำหรับ 15 ถึง 16.5 อันนี้อยู่ที่ความชอบอย่างที่บอกค่ะ14ไม่มีนะคะสร้อยข้อมือ14ไม่มีจะมี15อัพซะส่วนใหญ่นะคะถึงถ้ามี 14.5 เนี่ยพอมีแต่ก็อาจจะน้อยเส้น2เส้นนะคะคือมันพอดีข้อมือโอ้มากเพราะว่าโอ้เป็นคนข้อมือเล็กค่ะข้อมือจริงโอ้ประมาณ14นะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆข้อมือใช่ เป็นผู้หญิงสวยๆและตัวเล็กๆค่ะนะคะกำไร1บาทอันนี้ไซส์ที่ใส่อยู่นะคะจ้ะเหมาะสำหรับข้อมือ13 14
13.5 ได้14ได้13ก็พอไหวอยู่นะ13 14ใช่แล้วก็14.5ได้นะคะเพราะว่าข้อมือก็เล็กจริงๆอันนี้นะคะใส่ได้แล้วก็ดูดิตั้งข้อมือแล้วไม่ไหลลงเพราะว่าบางอันใส่แล้วไหลมานี่เลยค่ะโอเคอันนี้แบบมันพอดีแบบมากๆใช่ใช่มันพอดีมากๆนะคะมี2ไซส์นะมี2ไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะไซส์เล็ก 13.5ถึง15นะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะเหมาะสำหรับข้อมือ 15.5 ถึง 16.5 ชัดเจนนะจ๊ะไปต่อกันที่แบบต่อไปเนาะอันนี้แบบนี้เหลือวงเดียวแล้ววงสุดท้ายมาเยอะอยู่ใช่ใช่มาเยอะอยู่อันนี้จะเป็นแบบแหวนหน้ากว้างไม่ใช่กำไรยังติดอยู่กับแหวนกำไรหน้ากว้างนะไม่กว้างมากไม่กว้างมากประมาณแบบ 0.8 มิลหน้าประมาณ 0.8 มิลนะคะลวดลายจะเป็นลายแบบโอโออย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาเวลาใส่แล้วเขาจะแบบโอเลยนะคะเนี่ยค่ะลายสวยมากนะคะตัวเนี้ยมันจะมีสปริงล็อกให้สองข้างเหมือนกันกับคล้ายๆกับตัวดอกไม้ฉลุนะตัวดอกไม้ฉลุเขาก็มีแบบสองข้างอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนข้อมือเท่าไหร่เรามาดูกันเส้นผ่าศูนย์กลางดีกว่าอุ้ยครึ่งนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิดๆเนาะประมาณ5นะคะถ้าไซส์ประมาณนี้เหมาะสำหรับข้อมือ 15 ถึง 16 นะฉะนั้นพี่อุ๊เอามือมาลองให้ผู้ชมชมหน่อยเพราะว่าคุณอุ๊ข้อมือนะคุณอุ๊ข้อมือ16นะคะเวลาใส่กำไรเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะอีกฝั่งนึงอ่ะมันจะเป็นบานพับใช่มันจะเป็นบานพับมันจะหนีบเนื้อเวลาใส่ต้องระวังนิดนึงใช่เพราะว่าจำได้ว่าเคยใส่ให้ลูกค้าแล้วทำหนีบ ลูกค้าลองหลังจากนั้นก็เลยแบบว่าต้องกลัวมากสวยนะเป็นกำไรวงนึงที่ใส่แล้วสวยนะคะนี่ข้อมือคุณอุ๊นะ16นะแล้วเวลาใส่เนี่ยคือปกติแล้วกำไรเนี่ยไม่มีใครก็ใส่แบบพอดีเป๊ะอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ามันพอดีเป๊ะขนาดนี้แล้วคุณข้อมือถ้าพอดีเป๊ะเนาะใช่พอดีเป๊ะอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรำคาญมากนะคะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนกำไรเพราะเหมาะสำหรับคนข้อมือ16นะคะเนี่ยค่ะมันจะสามารถกลิ้งได้เล็กน้อยดูมุมไกลพี่อุ๊ดูมุมไกลสะบัดหน่อยเร็วเต้นด้วยไม่ใช่นะคะโอเคอยากได้สร้อยทองระยะ2สลึงไม่ค่อยมีลายเลยช่วงเนี้ยมีนิดหน่อยนะคะมีนิดหน่อยเดี๋ยวนะกำไรตะปูเท่าไหร่คะพี่อุ๊กำไรตะปู 29,200 ค่ะ29,200นะก็ทักมาได้ต่อรองได้นะต่อมาอันนี้เป็นกำไรนะคะเป็นกึ่งกำไรดีกว่าเป็นกึ่งกำไรลายหัวใจนะคะสายจะเป็นแบบเขาเรียกลายตัดลายหลอดกำไรประมาณนี้กำไรหลอดเนาะอินบ็อกซ์น้องตับพันไหมเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะมายืนเมาส์เพลินเลยเนี่ยเมาส์ไปด้วยเลยนะคะคุณอุ๊เมาส์กับผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวระยะ2สลึงแป๊บนึงเนาะพี่พัชรินเดี๋ยวให้ดูเป็นรายการต่อไปใช่เลยค่ะแต่ว่าลายอาจจะไม่เยอะมากนะคะช่วงนี้นี่นะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้สวยเนาะกับเหมาะกับข้อมือสวยๆแบบนี้นะคะช่วงนี้แบบว่าหลงตัวเองเบาๆอะไรอย่างนี้ป่ะหลงแขนไม่มีใครชมตัวเองก็ได้เลยประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นลักษณะตะขอตัว S เนาะใช่ก็คือกำไรนะคะจะเป็นตะขอจะไม่ได้เป็นตัวล็อกเหมือนกำไรทั่วไปวงต่อมานะ S 2สีนะคะอันนี้หน้ากว้างประมาณเซนนึงได้เนาะจากที่ดูนะคะแล้วก็เป็นงานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นงานแบบสองกษัตริย์แบบตัดลายอะค่ะตรงกลางตรงตัว S สังเกตว่าจะเหมือนฝั่งเพชรแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพชรเขาตัดลายเป็นแบบเม็ดๆกลมๆเราเหมือนใส่กำไรเพชรเลยเขาตัดลายแบบหลอกตาหลอกตาเนาะให้เหมือนบางคนถามว่าฝั่งเพชรหรอใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าใจผิดแบบนั้นเห็นจากในรูปจะนึกว่าเป็นงานจิวเวลรี่ใช่นึกว่าเป็นงานฝั่งเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการตัดลายให้มันดูเงามากๆนะคะแต่ลายเป็นเม็ดกลมๆใช่ค่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะมีแบบพ่นทรายทองคำขาวให้ด้วยนะคะแล้วก็เส้นบนกับเส้นล่างนี่จะเป็นแบบเงาล้วนเก๋มากนะคะตัวสปริงล็อกสำหรับเส้นนี้นะวงนี้มีข้างเดียวมีข้างหนึ่งนะใช่แล้วก็ตรงกลางเป็นลิ้นเป็ดปั๊บอย่างนี้นะใส่สวยมากนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้อุ๊ยข้อมือดูเล็กไปนิดนึง
นะคะวงนี้ก็จากที่โอ้ลองสวมใส่เนี่ยเหมาะสำหรับคนข้อมือ 17-18 เลยนะคะใหญ่เนาะค่อนข้างใหญ่ค่ะคุณผู้ชายก็ใส่ได้นะลายเนี้ยผู้ชายใส่กรงเทพอ้าวพ่อนุ่มพ่อนุ่มแขนเนียนมาแป๊บนึงมาเร็วเจ๊ตั้งแป๊บนึงเสียเสียมาเสียเดี๋ยวขอยืมข้อมือผู้ชายลองมาใส่ให้ดูนะตั้มใส่ได้เหรอวงเนี้ยตั้มเกือบได้นะตึงนิดนิดเรียกมาไม่ดูเลยหันข้อมือหันข้อมืออันนี้แน่นน้องไปหน่อยนะ17ถึง 17.5 กำลังดีเพราะว่าน้องเขาข้อมือ18นะเนี่ยค่ะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลายตีทองล้วนๆเลยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบลายนี้เนาะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่โอแกะให้โอเคนะฉะนั้นเราลองจากแขนจริงแล้วนะคะลองจากแขนจริงแล้วเหมาะสำหรับคนข้อมือ17ค่ะไม่เกิน 17.5 ถึง 17ประมาณนี้นะคะกำลังดีแต่ว่าถ้าข้อมือเล็กวงนี้ใส่ไม่ได้ใส่ได้2หน้านะคะหน้า1หน้านี้แล้วก็ใส่หน้านี้ได้ด้วยนะคะใส่ได้2หน้าแล้วแต่อารมณ์จ้ะนะคะโอเคลายถัดไปพี่อุ๊ลายนี้ไงลายนี้ยังไม่ได้พีเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นคล้ายๆตารางอะค่ะตัดลายเป็นแบบตารางตัดลายแบบซีเรียสเนี่ยดูความวิ้งสิหมุนให้ดูนี่แบบว่าวิ้งวังมากเลยวงนี้นะคะวิ้งอะไรนะวิ้งวังวิ้งวังใช่หน้ากว้างประมาณเซนหนึ่งนะคะจัดกะด้วยสายตาใช่ค่ะให้ดูมุมมองด้านอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่สำหรับคนข้อมือแบบ18ใช่แต่ลายนี้ผู้ชายไม่น่าเหมาะใช่ค่ะไม่เหมาะกับผู้ชายสวยอีกแบบนึงนะคะใช่มาดูวงต่อไปนะแบบเรียบๆกันบ้างนะคะจะเป็นแบบแหวกกำไรอันนี้ตันเนาะพี่โอเนาะตันมากเนาะดูวงเล็กไปเลยกำไรเกลียวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะใช้นางก็ยังคงสติวแหวนสติวแหวนยังติดใจอยู่กับแหวนเนาะอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตะขอล็อกนะคะตะขอล็อกตัวเอสนะแล้วก็ขาเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นกำไรแบบเป็นทองตันๆนะคะแล้วก็พันกันเป็นเกลียวๆนิดนึงนี่ค่ะลายเกลียวใช่โอเคอันนี้เหมาะสำหรับคนข้อมือ 16-17 นะเออใหญ่อยู่นะใช่ค่ะแล้วก็กำไรเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงเลยก็มีวงใหญ่ไปแล้วเมื่อเช้าอูเพิ่งขายไปวงใหญ่เหลือวงเล็กไซส์เดียวเหลือวงนี้ก็16อัพอ่ะค่ะ 16-17 ใส่ได้นะคะอันนี้16-17ใส่ได้ขอบคุณพี่หลีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาลิกาบอกกำไรหลุยมีไหมไม่มีหมดค่ะหมดในรุ่นนั้นนะหมดแล้วสวัสดีพี่ยาลิกานะคะพี่หลีบอกว่าจะเข้ามาเยอะมากเลยทุกลายเลยอันนี้จะเป็นแบบกำไร3นะคะกำไร3น้ำหนักทอง1บาทโอ้ยข้อมือเล็กใส่ไม่ได้สักวงนะคะจะเหมาะสำหรับคนข้อมือแบบ16-17นะมาสิมาใส่ให้เธอต้องไปกินให้อ้วนกว่านี้พี่โอ้กินให้อ้วนมันลงที่อื่นค่ะมันไม่ลงแขนเลยค่ะนี่ค่ะข้อมือพี่อุ๊เนาะให้ดูชัดๆสวยอะยิ่งชัดยิ่งสวยเลยพี่อุ๊นะคะด้านหลังเป็นแบบด้านหลังเป็นแบบตัว C นะพี่อุ๊พลิกแล้วดึงออกเดี๋ยวพี่โอ้จะรีวิวให้อะนะคะเวลาถอดออกก็แค่พลิกข้อมือแล้วออกด้านข้างแบบนี้นะคะด้านข้างยังอวบกลมขนาดนี้นะคะด้านข้างฉันเท่าด้านหน้าเธอเลยมั้งเนี่ยใช่ค่ะใช่แล้วต้องลดความอ้วนนะฉันโทษโควิดอย่างเดียวเลยนะที่ฉันอ้วนมาเนี่ยกำไรลายข้าวหลามตัดมีแหวนคู่กันด้วยไหมอ่ะอย่าให้น้องหาให้ลองดูนะไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อมันเคยมีมาแต่ว่ามันหมดแล้วลายเนี้ยไม่เห็นนานแล้วนี่กำลังแบบก้มมองลายแบบกันเลยนะนู่นเลยนู่นเลยแถวแบบใหญ่ๆมันเคยมีจำได้อะไรเนี้ยแต่ว่ามันหมดไปแล้วใครหาเจอก่อนกันมันมานานแล้วไงมันจะมี60นิดๆน่ะคล้ายๆได้นะพยายามแล้วใส่คู่กันเลยเนี่ยใส่คู่กันได้เอาแหวนใส่แหวนก่อนใส่แหวนแล้วก็ใส่กำไรค่ะคู่กันนิดนึงเนาะแหวนกับกำไรใส่ได้นะใส่ได้อู้ลายใกล้เคียงกันนะแต่ทรงมันจะไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ต้องพยายามเกินไปคิวประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเซตกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกำไรถัดไปแหวน1สลึงนะเมื่อกี้เผื่อใครสนใจเป็นกำไร1บาทนะคะตรงกลางเป็นแบบลายหัวใจแล้วก็ขาเป็นลายเปียอู้เอาแหวนเปียหัวใจมีปะหรือว่าเปียธรรมดาก็ได้ได้เดี๋ยวหาให้นี่ค่ะกำไรเปียนะหัวใจมี2ไซส์เนาะนะใส่เป็นเซตเลยเนี่ยค่ะ
วยนะน่ารักดีใช่น่ารักค่ะเลิฟเลิฟท่านผู้ชมนี่ค่ะแหวนเปียทรงนี้มีทั้ง1สลึงและ2สลึงนะคะใช่ใส่กับ2สลึงก็สวยเนาะใช่2สลึงจะหน้ากว้างกว่าหน่อยนี่แหวนแหวนเปียนี่หลายท่านได้ไปแล้วนะสวยมากอันนี้2สลึงพี่เอาสลึงมาก่อนเอามาเทียบไซส์กันนี่ค่ะ1สลึงนะหน้าแคบนี่1สลึงแล้วก็หน้ากว้างเนี่ย2สลึงแต่มองว่า1สลึงค่อนข้างบาลานซ์กับกำไรใส่กำลังสวยเลยเนาะใช่ค่ะจะได้ไม่ไปตีกันมากเนาะใส่เป็นเซตกันแล้วก็ไม่ต้องไปเอาหัวใจโป่งแปะนะแบบมันดูพยายามเกินไปแต่ว่าถามว่ามีไหมมันเหลืออยู่บางไซส์นะจ๊ะแหวนเปียหัวใจใช่ไหมเปียหัวใจนะมีอยู่2ไซส์อันนี้จะเหมาะสำหรับคนเข้ามือ16 17นะคะนี่ค่ะพร้อมส่งเลยพร้อมแพ็คดีกว่าอ่ะพร้อมแพ็คส่งได้ทันทีนะคะแหวนไอ้กำไรค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเธอยังไม่มูฟออนจากแหวนใช่ยังมูฟออนจากแหวนไม่ได้เลยค่ะนี่พี่โอ้ใครชอบลงยาก็นี่ก็ได้นะเนี่ยหรือว่าจะใส่แบบเป็นเซตอย่างนี้ไหมอันนี้นะอยากใส่ลงยาก็ได้กำไรคาเทียตอนนี้เหลือสีไว้นะจ๊ะพี่เมื่อกี้น่าจะได้ดูแล้วเนาะเหลือสีนี้นะคะสีไว้วันนี้ 29,400 ค่ะสีไว้เหลือสีเดียวนะแล้วก็เหลืออยู่แค่2ไซส์นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขานี่ค่ะเหลือ2ไซส์นี่นะแล้วก็อันนี้กำไรคลื่นนี่กำไรคลื่นนะคะตัวนี้จะมี2ไซส์เหมือนกันนี่ค่ะอันนี้ใส่สวยชอบนะคะใส่ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วมีตัวล็อกสปริงล็อกไว้เกี่ยวคลื่นนะคะเป็นงานแบบเล่นสองกษัตริย์ด้วยนะคะนี่สีกำลังมองหาแหวนให้ว่ามีเข้าเซตไหนมีเกี่ยวคลื่นมีไซส์40กว่ามีด้วยตอบอย่างมั่นใจเลยนะเดี๋ยวเราจะส่องให้นะมันไม่มีนะมันมีแต่คล้ายๆอะไรแบบนี้อันนี้พอได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่นี่ค่ะสวยมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ตัวอีกอันนึงคืออ่ะไซส์นะคะก็มี2ไซส์อันเนี้ยไซส์สำหรับ15 16ใส่ได้นะถ้าอยู่ระดับนี้แต่ว่าไซส์เนี้ยจะใส่ลงมาถึงโอ้ใหญ่เลยระดับประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะประมาณสำหรับข้อมือ17ได้16 15ถึง17ใส่อันนี้ได้มี2ไซส์ค่ะมีหลายวงอยู่นะแล้วก็มีใครอยากชมอะไรอีกมั้ยคะนอกจากกำไรยังไม่หมดเลยนะจ๊ะก็ต้องแบบเตรียมแบบต่อเอาก็คอ2หลึงจี้ไงเมื่อกี้เธอลืมไปแล้วหรออ่าใช่ๆๆนะคะอันนี้เมื่อเช้าเพิ่งโพสต์รีวิวไปนะมี3สีโอ้อันนี้น่ารักรุ่นเนี้ยใช่แต่ว่าเหมาะสำหรับคนข้อมือ15 16นะคะพี่ถือกับหัวเดี๋ยวเป็นกำไรฮาร์ดล็อกนะคะไม่ใช่ฮาร์ดไม่ใช่ฮาร์ดที่แปลว่าหัวใจนะคะเป็นล็อกแม่กุญแจหัวใจฮาร์ดล็อกฮาร์ดล็อกมีสีชมพูนี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูชมพูเป็นมุกด้วยเป็นชมพูแบบเป็นชมพูเป็น pearl pink ค่ะเป็น pearl pink นะคะชมพูมุกๆนะคะแล้วก็มีแบบว่า red velvet นะคะแล้วก็มีแบบว่า dark green นะคะเอากรรไกรมาตัดลิ้นดิใช่ค่ะนะคะอันนี้วงละ1บาทนะคะที่ธนพรบอกว่าทองร้านนี้สวยๆทั้งนั้นเลยขอบคุณค่ะแหวนลงยาเมื่อกี้น้ำหนัก1สลึงนะคะอีกวงนึงนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบงานพลอยนะเอ้ยไม่ใช่งานพลอยลูกค้าพิมพลอยฉันพลอยด้วยพี่ยุ้ยแหวนพลอยมีพรีเซนต์ไปต้นๆไลฟ์เมื่อกี้นะคะอาจจะต้องเดี๋ยวรอย้อนดูเนาะสำหรับคนที่ชอบงานสองกษัตริย์นะคะวงนี้แบบสวยมากใส่คู่กับแหวนเนี่ยพี่โอแหวนนะใช่ใช่เอาแหวนมาแหวนมาเลย52ค่ะ52เป็น2สีชุบ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 อ่ะใส่คู่กันได้ค่ะติดให้หน่อยติดโอเคใส่เป็นแบบนี้นะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเซตนี่สวยเนาะตั้งขึ้นแล้วมันตกเยอะไงจับไว้นี่ค่ะใส่เป็นเซตแบบนี้ก็สวยนะค่ะแหวน1สลึงนะคะแล้วก็กำไร1บาท
สวยมากกำไรก็สวยให้ดูให้ดูเพราะว่าเขาจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบเป็นเม็ดก้นหอยอย่างเงี้ยนะคะตลอดทั้งวงเลยนะแล้วก็เป็นแหวนเนาะใส่เป็นเซ็ตกันได้เลยนะคะนี่กำไรนี่น้ำหนัก1บาทแล้วก็แหวนเนี่ยน้ำหนัก1สลึงนะไซส์52นะมีไซส์เดียวพร้อมส่งเลยต่อไปเราไปดูสร้อยคอ2สลึงกันดีไหมคะวันนี้บาทเท่าไหร่เฉพาะเนื้อทอง27,000 27,800 แล้วนะคะเมื่อเช้าเปิดมาที่ราคาตอนเช้า 9:00 นสมาคมประกาศ 27,600 ค่ะผ่านมาครึ่งวันขึ้นไปอีก200อ่ะคอแบบมีจี้สองสลึงเมื่อกี้มีคนขอมานะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสร้อยคอลายเบนแล้วก็จี้จะเป็นเดซี่แบบฝั่งพลอยนะคะใช่จริงๆแล้วจี้เดซี่มันจะมีแบบลงยาด้วยแต่ตอนนี้ของหมดใช่นะคะตอนนี้จะเหลือเป็นแบบนี้ความยาวของสร้อยคอมิจี้จะอยู่ประมาณ 16-17 นิ้วไม่ทำเกินกว่านี้นะถ้าเดียวยาวบางทีก็จะมีนานๆมาที10 18นิ้วอะไรเงี้ยมีนะแต่ว่าก็แบบไม่ได้มาบ่อยไซส์มาตรฐานของสร้อยแบบมิจี้นะคะก็จะอยู่ประมาณ 16-17 นิ้วใช่ค่ะอ้าวต่อเลยค่ะนี่ลายนี้นะคะเป็นทิฟฟานี่เนาะเป็นหน้ายิ้มๆนิดนึงฝั่งพลอยนะคะสายสร้อยเป็นแบบลายโซ่ซีดีแบบตันๆค่ะอันนี้ความยาวก็น่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยววัดก่อน16ได้นะ1016 17ประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูดีกว่าปึ๊บนี่นะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยมันจะดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะน่ารักน่ารักไม่ต้องห้อยจี้เลยนะคะตัวนี้เราใส่ไม่ต้องห้อยจี้เลยใส่เรียบๆแล้วก็แบ่งเป็นลายสวยนะเส้นนี้ความยาวอยู่ที่16นะคะ16เซนแต่ว่าคออาจจะเล็กนิดนึงเป็นคนข้อมือเล็กกระดูกเล็กคอเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคไปต่อกันที่ลายถัดไปค่ะแกะก่อนปึ๊บเอาไม่ออกโอเคสักครู่นะจ๊ะสองสลึงลายอื่นบ้างตัดสต็อกได้เลยจ้ะสองสลึงตัวนี้ก็สวยนะคะความยาว18ตัวนี้ความยาว18ยูโทนี่ยังยังค่ะยังอันนี้ความยาว18มาใหม่จะหมดแล้วจะหมดไหมอุ๊อะไรยังมีอ่ะนะคะเป็นลายเบนซ์วันนี้ยุงกัดนะอันนี้เป็นลายเบนซ์สองสลึงนะความยาว18นิ้วนะคะนะขายหน้าร้านไปเหรอโอเคเมื่อกี้บอกพี่เขาแล้วว่าถ้าเกิดจะยังไม่พร้อมโอนตอนนี้จะเอาให้เช็คมาก่อนโอนอันนี้นะคะเป็นแหวนเป็นสร้อยคอครึ่งนะคะนี่ค่ะครึ่งดีออลบอกเขาไปแล้วกันว่าขายมีสวยไหมอันนี้แบบใครแบบรู้จักแบรนด์นะคะก็จะรู้ว่าเป็นครึ่งของดีออลมีความยาว16กับ17นะคะลายครึ่งอ่ะลายนี้เก็บนะคะลายต่อมานะคะนี่ค่ะลายต่อมาเป็นห้อย CC ค่ะของสลึงเช่นกันนะคะตัวนี้จะมีความยาว10 15 16 17เลยมั้ยมีความยาว16 17นะคะมีความยาว16กับ17นะคะน้ำหนักทอง2สลึงนี่ค่ะสายเป็นลวดลายเบนซ์นะคะนี่ให้ดูลายประคำเนาะจ้ะลายประคำเนี่ยก็สายดีค่ะใช่นี่จะมีจี้สองแบบนะลายประคำอ่ะจะมีจี้ดาวกับจี้หัวใจเดี๋ยวเอาหัวใจให้ดูลายแบบเงามากเลยทั้งจี้ทั้งตัวเม็ดประคำเลยนะคะค่ะลายนี้ขายดีมาเยอะมากเลยตอนนี้เหลืออยู่แค่อย่างละสองเส้นนะคะจี้หัวใจสองเส้นจี้ดาวสองเส้นค่ะเดี๋ยวเอาจี้หัวใจให้ดูเป็นสร้อยลายเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าจี้เป็นคนละลายกันลายประคำน้ำหนัก2สลึงนะคะแล้วก็เส้นนี้ความยาวจะอยู่ที่16นิ้วนะคะใช่แล้วก็เงามากเลยค่ะคือลองใส่ให้ดูไหมเงามากมันใส่เสื้อคอปิดด้วยวันนี้นะคะภาพให้ดูพอใส่ออกมาเส้นจะประมาณนี้ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะนี่ค่ะน้ำหนัก2สลึงโอเคถัดมาค่ะเป็นน้องแมวนะคะ
สายลายเบนซ์ค่ะความยาว17นิ้วนะคะนี่เลยค่ะน่าจะ 52,000 นิดหน่อยนะคะคุณดาวเรืองค่ะนี่ค่ะน้องแมวนะคะแล้วก็ลงยาโบตรงโบกับหูเป็นสีแดงตรงตาเป็นสีดำนะคะเส้นนี้2สลึงค่ะแล้วก็ความยาวอยู่ที่ 17-18 นะคะลายน่ารักน่ารักแบบนี้ลายเกียวนะคะเกียวอันนี้จะดูใหญ่นิดนึงเนื่องจากว่าเป็นลายที่โปร่งมากคอยจีหัวใจน้ำหนัก2สลึงนะคะความยาว16นิ้วนะเส้นนี้นะคะสร้อยแขนลายเกือบม้ายาวไม่เกิน14 2สลึงไม่มีนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วก็อยากชมอะไรกันอีกไหมคะถ้าผู้ท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้ลายบิดแบนนะคะตรงตัวเส้นจะเป็นลายเหล็กแบนๆแบบนี้แล้วก็ห้อยจี้หัวใจนี่ค่ะลายเลดแบนตัวนี้ก็ข้อดีคือมันไม่บุบใช่ค่ะเนาะใช่ไม่ต้องระวังมากหมดยังพี่อู๋ยังนะจริงๆก็ต่อมาเป็นลายทาโร่นะคะเป็นลายทาโร่ห้อยดาวกระจายนะคะอันนี้เนี่ยสมุนของนินจาทั้งหลายนะคะควรมีไว้เวลาเราจะนินๆๆๆๆตัวนี้ดาวกระจายนะคะเป็นดาวกระจายน่ารักดีนะคะตัวสายเป็นลายทาโร่นะคะตัวจี้ก็จะเป็นลายแบบดาวกระจายน่ารักน่ารักเนาะนึกถึงนินจาขึ้นมาเลยอ่ะเห็นจี้ตัวเนี้ยนินจาฮาโตรินินจาฮาโตริใครเกิดทันบ้างเนี่ยยกถ้าเกิดพูดถึงนินจาฮาโตริเนี่ยคือแบบไม่ใช่รุ่นเราเอ้ยเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะคะพี่อู๋เส้นนี้ตอนแรกนึกว่าหมดไปแล้วนะยังหลงเหลืออยู่อีกเส้นนึงเส้นนี้เป็นเส้นสุดท้ายแล้วตัวเส้นเป็นลายโซ่กล่องเราปกติเราไม่ได้รับซองอยู่แล้วนะคะเนี่ยเป็นลายโซ่กล่องเป็นงานสองกษัตริย์แล้วก็ตรงตัวจี้เหมือนจี้เพชรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่จี้เพชรนะเขาเป็นตัดลายอยู่ด้านในเป็นแบบตัดลายทำสีนะคะเป็นรูปหยดน้ำเนี่ยค่ะน้ำหนักสองสลึงเส้นสุดท้ายแล้วใช่ค่ะแล้วก็พึ่งนะคะน้องพึ่งเมื่อสักครู่ 15,200 ค่ะ 15,200 อ่ะมี5บาทมาให้ดูล่ะแต่ว่าต้องใส่ให้ดูแบบนี้นะคะเส้นนี้5บาทลายรวงข้าวสวยไหมคะไม่สวยกดโกรธค่ะไม่สวยกดโกรธแต่ถ้าสวยกดอะไรดีอู้ถ้าสวยกดหัวใจถ้าสวยกดหัวใจให้หน่อยเส้นนี้น้ำหนัก5บาทนะคะลายสายสร้อยจะเป็นลายนี้ชื่อลายรวงข้าวนะคะสวยงามมากส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นตุ้มขั้นมีนาเนาะนี่นะคะแล้วก็ห้อยจี้หัวใจเส้นนี้แค่5บาทค่ะน้ำหนักพอใส่ออกมาใช่ใส่ออกมาอลังการมากเลยใจเต็มเลยค่ะอยากเห็นคนกดโกรธเส้นนี้มากเลยค่ะนะคะเพราะว่าเส้นนี้แบบว่าโกรธมากเลยที่แบบว่าใครโกรธมั่งเอางี้ใครโกรธมั่งที่แบบทำให้เราอยากได้อะกดโกรธให้หน่อยค่ะถ้าเกิดว่าแบบอยากได้เส้นนี้บ้าเพราะว่าแอดมินใจร้ายมากแอดมินร้านเนี้ยชอบยั่วเอาของสวยๆมายั่วโกรธแอดมินหน่อยค่ะนะสวยเนาะสวยเนาะเดี๋ยวไปลองใส่เส้นอื่นมาให้ชมบ้างอีกดีกว่าเส้นนี้น้ำหนัก5บาทนะคะสวยมากค่ะปึบ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 อ่ะพอแล้วค่ะพี่อู๋เอาเส้นอื่นมาลองให้ลูกค้าดูกันดีกว่าจ้า5บาทใช่ไหมพี่อู๋จะลอง5บาทให้พี่อู๋แนะนำแหวนไปต่อกันแล้วกันแนะนำแหวนไปต่อหรออ่ะให้ดูวงนี้ละกันวงนี้ไม่มีใครกดโกรธเลยอ่ะดูดิแอดมินไม่ใจร้ายเนาะกดไม่ลงกดไม่ลงใช่นี่วงนี้น่ารักมากเลยนะคะวงนี้แต่ว่าไซส์เล็กนะ49นะคะเป็นแบบลายคลื่นนะคะเป็นสีทองคำขาวแล้วก็จะมีรูปหัวใจสลับพี่อู๋ใส่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะพี่อู๋ก็ใส่ไม่ได้ใส่ได้พี่อู๋ใส่ได้นี่ไงแย่งกันใส่เพราะว่าลายมันสวยใส่ได้ลายสวยและอยากแย่งใส่หล่อนจะใส่คอ5บาทแล้วหล่อนมายุ่งอะไรกับแหวนฉันเนี่ยดูดิไม่คืออยากใส่อ่ะลายมันสวยมากเห็นมั้ยจ้ะเนี่ยใครมีใครโกรธแอดมินมั่งชอบเอาของอย่างเงี้ยมายุ่งอะไรหัวใจมารัวๆไม่มีใครโกรธเราเลยนะคะอ่ะแหวนสวยๆมากอ่ะมีแหวนโบก็น่ารักเอาสลึงนึงเนาะใช่ค่ะน่ารักมากเลยตัววงตันมากนะคะเป็นแบบเงาๆเลยนะคะอันนี้ไซส์48 18.5 ดูยาวๆสวัสดีค่ะพี่ต๊อดให้ดูแหวนติดเพชรแบบนี้หน่อยแบบเรียบๆนะคะ
แบบนี้ก็ขายดีค่ะเนี่ยค่ะใส่ได้ทั้งอันนี้จะเหลือไซส์อยู่ประมาณสัก 3-4 ไซส์เนาะ54มี53มี55มี56มีนะคะ50มีค่ะเป็นแบบฝังพลอย1เมตรนะคะวิ้งมากเลยตรงพลอยนะคะ49 50 51 52 54 55 56มีแหวนเป็นลูกกระพวน5789แหวนลูกกระพวนไม่มีค่ะต่อมานะคะโอนค่าแหวนมาแล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเข้าไปตอบให้นะคะพี่ทัศนีโอนมาแล้วจ้ะตะปูเส้นนี้นะคะน้ำหนัก5บาทค่ะตัวสายจะเป็นแบบลายถักนิดนึงนะคะพี่ทัศนีโอนนี่ค่ะใครชอบใครว่าเส้นนี้สวยบ้างนะคะใครว่าเส้นนี้สวยบ้างเส้นนี้น้ำหนัก5บาทค่ะเนาะแล้วก็ตัวนี้สายเขาจะเป็นลายแบบถักๆนิดนึงนะให้ดูสายกันใกล้ๆกันนี่ค่ะตัวสายเขาจะเป็นลักษณะถักงานแบบนี้นะคะใครชอบบอกได้นะใครชอบกดไลค์ให้หน่อยนะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะพูดไปได้เรื่อยๆแล้วก็ห้อยจี้หัวใจนะคะตรงกลางเนี่ยน่ารักมากเลยเขาจะเป็นเหมือนแบบลายฮาโล่แบบปมๆแบบมัดๆกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มาเป็นโอ่งหนึ่งชุดแล้วก็เป็นแบบฮาโล่มัดปมเนาะตรงกลางเป็นห้อยจี้หัวใจสวยมากนะคะใส่ออกมาก็ประมาณนี้เลยน้ำหนักทองเส้นนี้นะคะ5บาทนะคะน้ำหนัก5บาทสวยเนาะเนี่ยเอาพวกแบบบาท2บาท3บาทมารวมกันเนาะแล้วก็ใส่เส้นเดียวแบบใส่เส้นเดียวเลยจบลายสวยๆนะคะนี่สวยมากอ่ะเดี๋ยวไปลองเส้นอื่นมาให้นะคะเดี๋ยวไปเช็คยอดให้พี่ชื่ออะไรนะพี่ทัศนีนะคะแหวนทองที่ฝังพลอยน้ำหนักทองเต็มค่ะน้ำหนักทองมันจะเต็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะใครชอบกดหัวใจให้หน่อยนะส่งกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วก็เป็นปึ๊บขอบคุณค่ะพี่นันทิตาเจนสำโรงขอบคุณมากค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นนี้นะลายเนี่ยจะเป็นลายข้าวโพด5บาทนะเส้นนี้น้ำหนักทอง5บาทเดี๋ยวโอจะลองใส่เส้นนี้ให้ดูมีใครไม่อยากเห็นโอใส่เส้นนี้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวเกิดกิเลสถ้าใส่ขึ้นมานะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะเส้นนี้น้ำหนัก5บาทนะคะตัวสายเนี่ยเป็นลายที่เราเรียกว่าลายข้าวโพดแล้วก็ชุดตรงกลางนะคะก็จะเป็นแบบทาโร่แบบมัดปมอย่างเงี้ยค่ะเรียกชื่อลายนี้เรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะนะคะตัวตรงกลางก็จะเป็นบรรณาประมาณนี้แล้วก็ห้อยจี้หัวใจเงาๆวิ้งๆแบบนี้เดี๋ยวโอให้ดูตัวลายชัดๆก่อนที่จะเอาไปใส่คอให้นะคะลายข้าวโพดจะเป็นลายประมาณนี้นี่นะสวยเนาะเนี่ยค่ะลายข้าวโพดนะคะให้ดูชัดๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูจำนวนหัวใจถ้าหัวใจเยอะเราจะใส่คอให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวผู้ชมจะเกลียดแอดมินว่าแบบชอบเอาอะไรมาล่อเนี่ยอะไรอย่างงี้นะคะนี่แล้วก็ห้อยหัวใจตัวหัวใจก็จะเป็นแบบงานจิกเพชรนะแล้วก็ตัดลายสวยๆแบบนี้สวยเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเราใส่ขึ้นคอให้ดูหัวใจเยอะมากไม่ใส่จะโดนโกรธใช่ไหมคะถ้าโอไม่ใส่เดี๋ยวโอจะโดนโกรธแล้วเดี๋ยวขอจับก่อนนะจับนิดนึงนะคะเส้นนี้จะค่อนจะยาวประมาณ18เนาะแต่ว่าพอดีแบบโอจะขอเล็กนิดนึงนี่ค่ะว้าวมีคนกดว้าวมาด้วยนะใส่หัวใจแล้วจะแบบว่าพอเวลาเราใส่ขึ้นคอออกมาแล้วมันจะสวยอะสวยประมาณนี้นะคะเอาให้ดูมุมไก่นิดนึงเนาะแหวกเยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะพี่จารุวันบอกว่าทองสวยๆทั้งนั้นเลยจดใจไม่ไหวแล้วอยากกดโกรธมานะคะพี่จารุวันกดแอดมินสายยั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนแบบบางทีเราไปอ่านเมนต์ก็จะแบบว่าไม่ชอบโกรธแอดมินเจ้านี้มากเลยแบบว่าชอบเอาลายสวยๆมายั่วนี่นะคะเป็นลายข้าวโพดนะสวยเนาะอยากใส่เลยไหมพี่อุ๊กนี่สวยมากนะคะเส้นนี้ขึ้นคอแล้วก็สวยมากๆนี่เวลาเราใส่ก็ตั้งปกนิดนึงตั้งกดนิดนึงนะคะเวลาเราใส่เชิ้ตแล้วก็ใส่ประมาณนี้สวยเนาะวัดจากแหวนวัดรอบนิ้วเนาะรอบนิ้ว6เซนน่ะเท่ากับแหวนปกติไซส์60นะคะเนี่ยค่ะสร้อย
สร้อย5บาทสวยๆแบบนี้เนาะอ่ะโอเคขอดูข้อมือหัวคาเทียมหัวคาเทียมเป็นยังไงคะหัวเสือเหรอคะโอเคนะคะแล้วก็ต่อ60ค่ะพี่แพนนะพันณพรมะคะถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแหวนกันต่อไหมคะขอดูต่างหูครึ่งสลึงอ่ะยกมาทั้งถาดเลยพี่ตั้มขอดูต่างหูครึ่งสลึงอ่ะยังโชว์อันนี้ไปก่อนนะโชว์ลายข้าวโพดไปก่อนสวยมาก5บาทค่ะเส้นนี้เอาแบบคอจี้3บาทสวยๆมาให้แบบยั่วๆผู้ชมหน่อยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจริงๆต่างหูครึ่งสลึงอ่ะโอ้รีวิวไว้เมื่อวานนะมีเป็นคลิปโดยเฉพาะของต่างหูครึ่งสลึงเลยนะคะอันนี้ต่างหูครึ่งสลึงนะปึ๊บเป็นขาเกี่ยวรูปตัว H นะคะตัว H ฉุกนะคะแล้วก็มีน้องแมวด้วยนี่ต่างหูขาเกี่ยวอันนี้คือคู่ละครึ่งสลึงนะคะคู่ละครึ่งสลึงอันนี้แล้วก็มีแบบเป็นลูกบอลด้วยนี่ค่ะมีหลายแบบนะคะแล้วอันนี้น่ารักอันนี้มาหลายคู่ด้วยนะแล้วก็น่ารักมากเป็นต่างหูแบบสายยาวๆเนาะนานๆมาทีส่วนใหญ่แล้วก็แบบจะมาเป็นแบบหมุดๆเป้นๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นสายลายเปียคู่นี้น้ำหนักครึ่งสลึงนะไม่ใช่แบบ1สลึงนะนานๆจะแบบลายสวยๆเก๋ๆแบบนี้จะมานะคะคู่หนึ่งก็ประมาณ 4,500 บาทนะคะขอบคุณค่ะสร้อย1บาท2บาท1บาท2สี1บาท2สีนะแล้วก็มีเป็นแบบต่างหูห่วงอย่างนี้นะคะต่างหูห่วงนี่อันนี้จะแบบใส่ได้ทุกวัยเพราะว่าวงมันจะไม่ใหญ่มากขอพี่อึ๋งคะขอนิดนึงพี่อึ๋งเทียบหูหน่อยเทียบเฉยๆอ่ะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้นะดูใกล้ๆน่ะประมาณนี้เลยนะคะก็จะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะจะพอดีจะพอดีเลยค่ะก็จะมีลายแบบนิดหน่อยๆประมาณนี้นะคะมีตัดลายแตกต่างกันนิดหน่อยอ่ะแทบไม่ต่างกันเลยเนาะอันนี้ครึ่งสลึงติดตามจาก TikTok ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย TikTok ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะแต่ก็จะเอามาลงในเพจด้วยนะคะจะได้แบบดูกันหลายๆทางอันนี้นะจะเป็นปึ้งนิดนึงโอเคอันนี้จะเป็นแบบต่างหูแบบมีห้อยนิดนึงคู่เล็กๆน่ารักเหมาะสำหรับสาวๆนะคะอันนี้ลายเนี้ยเหลืออีกแค่4คู่หมดแล้วนะ4คู่อันนี้จะราคา 4,500 นะโอเคแล้วก็เป็นต่างหูครึ่งสลึงแบบหมุดนี่ค่ะแบบหมุดกลมเมื่อกี้รีวิวไปรอบนึงแล้วนะคะแบบหมุดเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแบบงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพ่นทรายนะคะกับแบบเงาใส่ออกมาด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะหัวใจเยอะมากตอนนี้นะคะอันนี้คู่ละ 4,500 เนาะราคาก็เม้นก็ทักแชทมาได้นะต่อรองได้คุณอุ๊ตอนนี้ไปกำลังไปช่วยตอบแชทอยู่นะคะอันนี้เป็นต่างหูครึ่งสลึงค่ะต่างหูครึ่งสลึงลาย Apple นะคะ Android ห้ามใช้นะคะต่างหูคู่นี้ใครใส่ Apple ใส่ได้แต่ว่าใส่ Android ใช้ Android ห้ามใช้ค่ะเดี๋ยวไม่เข้ากันเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเนาะแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวจะต่อด้วยข้อมือยาวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสร้อยคอแบบ2สีให้นะจ๊ะขอดูสร้อยคอ2บาทสวมหัวแบบตันๆโอเคได้ละค่ะอ่ะนี่นะคะเป็นต่างหูหอไอเฟลนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเป็นต่างหูรูปโบนี่ค่ะต่างหูรูปโบปึ๊บอ่ะนี่ค่ะครึ่งสลึงนะคะตอนนี้ก็มีพร้อมส่งประมาณนี้แล้วก็ขอต่อด้วยข้อมือ1บาทค่ะพี่ต้อมคะยกไปได้เลยข้อมือ1บาทไซส์ยาวๆนะคะ 18.5 แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยอะไรนะลืม2สี2สีไม่มีมั้งน้องเขาเลยไม่ได้จัดให้เดี๋ยวนะคะก็แบบแรกนะคะความยาวข้อมือ1บาท 18.5 นี่ค่ะข้อมือ1บาท 18.5 เส้นที่2นะคะ
ข้อมือ1บาท 18.5 แบบที่3นี่ค่ะเป็นลายรวงข้าวนะคะ2อันนี้ก็จะแบบดูเรียบๆเท่ๆนิดนึงนะคะเป็นลายบิดแบนนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเงาตัวนี้จะเป็นแบบใสๆเงาๆเนาะเป็นทรายแล้วก็ตัดเงานิดนึงส่วนตัวนี้ก็จะแบบดูสาวๆนิดนึงนะคะเป็นรวงข้าวแล้วก็เป็นหัวใจตรงกลางแบบที่4ค่ะความยาว 18.5 นะคะตัวนี้จะเป็นลายที่เราเรียกว่า ผ่าหวายนะคะลาวเราส่งด้วย FedEx เนาะก็จะราคาสูงนิดนึงค่ะส่งแบบ Priority นะคะตัวนี้เป็นลายบิด2ชั้นนะคะความยาว 18.5 เช่นกันค่ะมีแต่งหัวแบบห่วงใหญ่ๆไหมมี2สลึงค่ะอันนี้ความยาว 18.5 นะคะแบบที่6นะจ๊ะแบบที่6ความยาว 18.5 แบบที่7ค่ะแบบที่7มือไม่พอค่ะแป๊บนึงนะเอาแขนแบบที่7แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจับดีๆก่อนตอนนี้เราอยู่กับข้อมือ1บาท 18.5 นะจ๊ะแบบต่อมาจ้า 18.5 เช่นกันค่ะแบบต่อมาแบบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนับไม่ถูกค่ะ 18.5 นะคะ1บาท 18.5 ลายที่1ลายที่2ลายที่3ลายที่4ผ่าหวายลายที่5บิด2ชั้นนะคะลายที่6จะเป็นแบบ2กษัตริย์ลายที่7จะเป็นบิดแบนแบบทับลายนะคะลายที่8จะเป็น8เสานะคะหัวเข็มขัดแล้วก็แบบที่10นะคะจะเป็นใบโคเวอร์สีดำแล้วก็ฝังพลอยนะคะแล้วก็ต่อไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนับเองยังลืมเลยค่ะแบบสุดท้ายมี10แบบนะคะสำหรับ 18.5 มี10แบบนี่ค่ะก็จะเป็นแบบที่10นะคะก็จะเป็นลาย8เสาแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งหัวใจดาวนะคะนี่ค่ะความยาว 18.5 ทั้งหมดเลยนะคะทั้งชุดนี้ข้อมือบิดนูนยาว 14.5 น้ำหนักเท่าไรคะน้ำหนักเท่าไรบิดนูนยาวเท่าไหร่นะยังไม่ทราบน้ำหนักเลยค่ะ 14.5สลึงอยู่เส้นหนึ่งมันผ่านไปยังนะผ่านไปแล้วเมื่อวานเส้นสุดท้ายอันนี้เป็นจี้บ่วงนาคนะคะทอง 99.99% น้ำหนักประมาณ 1.3-1.4 กรัมเนาะวันก่อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโพสต์รูปลงหน้าเพจไว้นะลูกคนถามมาเยอะมากนี่ค่ะเรามาดูของจริงเลยรีวิวให้ชมนี่ค่ะขนาดก็จะประมาณ3เซนติเมตรนะคะขนาดประมาณ3เซนติเมตรอันนี้ราคา 3,890 บาทค่ะสำหรับจี้บ่วงนาคนะคะเวลาเราสวมใส่ออกมาก็จะใหญ่ประมาณนี้นี่ค่ะ 3,890 นะคะสำหรับจี้บ่วงนาคทอง 99.99% ค่ะนี่3บาทยาว 14.5 ไม่มีค่ะตอนนี้มีปะ3บาท 14.5 จี้นาคเกี้ยวค่ะทอง 99.99% นะคะน้ำหนักประมาณ 1.2-1.3 กรัมค่ะชิ้นนี้ราคา 3,590 บาทนะคะสำหรับชิ้นนี้นี่ค่ะสวยมากๆนะคะอันนี้นะคะเป็นจี้จี้ไอ้ไข่ค่ะนะคะจี้ไอ้ไข่เป็นทอง 99.99% นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบให้สอดตะขอตรงนี้นะคะนี่ค่ะตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักใส่ออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้เหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายเนาะถ้าใครชอบก็แคปไว้ได้นะคะทีนี้เราอยากดูอะไรอีกเอ่ยนะข้อมือ1บาทยาว15ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าพอดีน้องๆพนักงานไม่มีใครว่างจัดสร้อยให้เลยค่ะติดลูกค้าหมดเลยเดี๋ยวแอบให้ดูก่อนเนี่ยค่ะติดลูกค้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีน้องพนักงานว่างเดี๋ยวจะสักคู่นะคะสำหรับข้อมือ1บาทถ้าเกิดว่าแบบมีสเปคความยาวอะไรเงี้ยต้องขอโทษทีพอดีไม่มีคนช่วยจัดไซส์นะต่อมา2บาทมีไหม
เฮ้ยดีข้อมือบิดนูนอ่ะ2บาทเส้นที่สั้นที่สุดอ่ะ 14.5 ยังอยู่นะขาดไปยังบิดนูน2บาทหมดเกลี้ยงเลยเนาะทุกไซส์เลยเนาะเออพี่จำได้ว่ามันเหลืออยู่เส้นนึงนี่นะคะ2บาทนะคะสำหรับ 14.5 ก็คือข้อมือโอ้เนี่ย 14.5 พอดีเป๊ะเลยค่ะพี่ธนันพัฒน์นะคะเป๊ะค่ะพอดีเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูถ้าข้อมือ 14.5 เราข้อมือเท่ากันเป๊ะเลยค่ะพี่เดี๋ยวกันพี่โอ้ใส่ให้หน่อยสิอ่ะไม่ได้พี่นี่อยู่มันพอดีมากเลยอ่ะพี่ว่าใส่ข้อมือให้หน่อยอ้าวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะข้อมือ 14.5 นะคะงับตะขอกันปิดตะขอให้เรียบร้อยกันนี่ค่ะ2บาท 14.5 นะคะเหลือเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ความยาวอื่นไม่เหลือแล้วสำหรับ2บาทเส้นนี้นะนี่ค่ะน้ำหนักของ2บาทโต๊ะกังซินจูรี่นะคะเส้นนี้เหลือเส้นสุดท้ายจริงๆค่ะพี่แล้วก็ล็อตหน้าไม่รู้มาเมื่อไหร่ราคาหรอเดี๋ยวขอเช็คราคาปัจจุบันก่อนเพราะว่าวันนี้ทองขึ้นหลายรอบนะคะสองบาทเส้นนี้นะคะ 14.5 นะคะพอดีเหลือไซส์เดียวจริงๆราคา 58,400 ค่ะพร้อมส่งได้เลยนะคะกรุงเทพนะคะเราส่ง Messenger ให้ฟรีเลยนะคะถ้าเป็นกรุงเทพนะคะไม่ต้องเดินทางเลยปลอดภัยดีดีที่สุดนะคะส่วนถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะเราส่ง EMS แบบประกันสินค้าให้ด้วยนะคะเรียบร้อยสำหรับข้อมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่ะมีเส้นนี้เอาให้ดูเส้นนี้3บาทจ้าสวยมากเดี๋ยวขอจับก่อนนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเป็นสร้อยคอทอง3บาทลายประคำห้อยตุ้งติ้งหัวใจนะคะเน้นหัวใจแบบดวงโตๆเลยค่ะใส่ออกมาประมาณนี้สวยเนาะอลังมากนี่ค่ะเส้นนี้เส้นนี้น้ำหนัก3บาทนะคะสายเป็นลายประคำค่ะแล้วก็เขาจะไล่ไซส์นะคะเม็ดกลางเนี่ยจะใหญ่สุดแล้วก็ไล่เม็ดเล็กลงไปแล้วก็พอถึงเม็ดที่4เนี่ยก็จะเป็นไซส์เท่าๆกันตลอดรอบคอเลยนะคะไปถึงข้างหลังคอเลยค่ะนี่สำหรับวงเส้นนี้นะคะน้ำหนัก3บาทใส่สวยมากนะคะใครชอบแนวนี้เนาะหรือว่ามีสร้อยข้อมือแบบลายกลมๆประมาณนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยใส่แล้วก็แบบใช่ค่ะนะคะเอ้ย 50,000584ค่ะพี่ไม่ใช่548นะคะนี่ค่ะนี่สวยมากนะคะเดี๋ยวไปลองไซส์อื่นให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวเอาวางให้584นะคะทองขึ้นช่วงนี้ค่ะรออีกหน่อยก็ได้วันนี้มาชมลายสวยๆก่อนนะเนี่ยค่ะหัวใจดวงใหญ่มากสวยไหมสวยเนาะหัวใจดวงนึงประมาณ3เซนเลยนะคะใหญ่มากๆ3บาทเส้นนี้ต่อไปเป็นลายชอบลายนี้อันนี้ลายมาใหม่ค่ะเป็นลายแบบหัวใจวงล้อนะคะจริงๆมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มี3บาทเข้ามานะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวสักพักต้องไปแล้วล่ะค่ะเราต้องไปเคลียร์งานอย่างอื่นบ้างนะคะสนใจก็เดี๋ยวแคปไว้ได้อันนี้ก็ใส่ให้ดูตัวนี้จะเป็นหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้น้ำหนักทอง3บาทนะคะให้ดูที่ข้อมือหนึ่งเดียวประมาณเท่าไหร่อ่ะเนี่ยค่ะใส่ออกมาจะเป็นประมาณนี้เป็นลายเนี้ยโอ้เรียกว่าลายหัวใจโดนลายหัวใจวงล้อนะคะใส่ออกมาเฮ้ยบางๆนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้เส้นนี้ความยาวอยู่ที่ 17-18 นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่ 17-18 นิ้วสวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งเส้น
ที่ใส่แล้วสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้น้ำหนักทองอยู่ที่3บาทข้อมือ2สลึง18มีนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากมีแต่ว่ามันไม่เยอะมากสวยเนาะใครชอบกดไลค์ให้นิดนึงนะจ๊ะลายนี้เดี๋ยวไปลอง3บาทเส้นอื่นมาให้ชมอีกนะคะตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าเพราะว่าถ้าเป็นช่วงจังหวะร้อยเชือกสามารถที่จะลดคมได้ถ้าสามบาทลายต่อมาค่ะที่จะแนะนำให้ชมนะคะก็จะเป็นลายแบบแพรยินตันแล้วก็ห้อยจี้หัวใจนี่ค่ะจะเป็นลายประมาณนี้ดูแบบดูเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยดูห่อเหี่ยวนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าลายเนี้ยใส่สวยมากๆนี่ค่ะสำหรับเส้นนี้นะพี่อุ๊บแวบแป๊บนึงนะคะเส้นนี้เดี๋ยวจับดีๆก่อนนะคะพี่อุ๊บคุยกับผู้ชมก่อนเดี๋ยวขอไปจับให้คุยอะไรดีคะเดี๋ยวเอาอย่างอื่นให้ดูในระหว่างที่พี่อุ๊บไปจัดระเบียบสร้อยนะคะเพราะว่าใส่แล้วปิดตะขอกลับด้านไปนิดนึงนะคะใช่ค่ะมันก็จะพลิกเนาะต้องจับให้ดีๆไว้ก่อนค่ะแหวนพญานาคก็มีนะนี่น้ำหนัก1สลึงนะคะเป็นรูปพญานาคเห็นไหมนี่ค่ะชัดแล้วอันนี้น้ำหนัก1สลึงเป็นพญานาคนะคะมีหลายไซส์อยู่นะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะแบบเป็น3ก้านแบบนี้นะคะอ่ะให้พี่โอใส่สร้อยเสร็จแล้วอุ้ยสวยจังเลยเส้นเนี้ยพี่โอใช่ค่ะอยากจะบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ใส่สวยมากนะน้ำหนัก3บาทนะคะแล้วก็จะเน้นตันก็คือเป็นสร้อยแบบมีจี้ในตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เขาจะติดจี้มาให้เลยนะคะจี้ถอดออกไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถใส่2ข้างได้เนาะเราจะหมุนเป็นข้างแบบไม่มีจี้มาใส่ด้านหน้าก็สวยเหมือนกันใช่ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นแบบเม็ดลายยินตันสีทองนะคะ3เส้นซ้อนตัดลายก้นหอยเนาะเวลาเราใส่มาเขาจะดูแบบเป็นแพรๆนิดนึงค่ะพี่อุ๊บเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะใส่สวยอ่ะสวยดีจี้ก็สวยนะคะเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่3บาทนะคะค่ะดูเหมือนไม่น่าถึง3บาทเนาะแต่ว่าเขาแบบเป็นเส้นละบาทแน่เลยเนี่ยตรงเนี้ยประมาณนั้นค่ะเกือบๆเพราะว่ามีน้ำหนักจี้อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะสวยนะอ่ะเป็น1ลายที่แนะนำนะสำหรับ3บาทแล้วก็เน้นตันๆไม่เวอร์มากแต่ก็ดูอลังได้นะใช่พิ้วจ้ะดูลายอื่นดูต่างหูไหมได้ลายดอกสร้อยคอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพรีเซนต์ไปหมดแล้วใช่ไหมพิ้วใส่ต่างหูอันนี้จะเป็นต่างหูตามช่างเนาะใช่ไหมน้ำหนักตามช่างนะเนี่ยค่ะน่ารักไหมคะเป็นต่างหูแบบระย้าดอกไม้3ดอกนะคะเรียงกันลงมานะคะใส่หูออกมามันก็จะแบบเป็นระยะยาวๆลงมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเช็คน้ำหนักนิดนึงว่าคู่นี้หนักกี่กรัมนี่ค่ะทำไมสวยนะใช่นะคู่นี้นะคะจะหนักอยู่ประมาณ9กรัม2เกือบเกือบ3สลึงเกือบเกือบ3สลึง3สลึงมันจะอยู่11กรัม4อันนี้9กรัม2นะคะเนี่ยค่ะสวยนะสวยเป็นลายดอก3ชั้นใช่ค่ะเนาะให้ดูตรงก้านตรงอะไรแบบหนามากเลยนะตรงแป้นน่ะใช่ค่ะนะอันนี้จะเป็นทอง 96.5% นะคะก้านก็ไม่บางเลยแป้นก็หนามากนะคะงานแบบดูดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะน่ารักมากสำหรับใครที่ชอบงานต่างหูนี่ค่ะกลาง to present เลยค่ะคู่นี้นะคะพี่โอมีสร้อยคอ3บาทสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะลายนี้จะเป็นลายซีตรองนะคะสายสร้อยเป็นลายซีตรองจะคล้ายๆลายเบนแต่ว่าไม่เหมือนลายเบนเนาะจะมีความเงากว่านะคะสำหรับสร้อยคอพร้อมจี้เส้นนี้3บาทนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดโอ่งขั้นมีนาเนาะ
นี่ค่ะแล้วก็เป็นเม็ดกลมหัวท้อยจี้หัวใจนะคะเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่3บาทความยาวอยู่ที่17และ18นะคะเป็นสร้อยคอแบบรวมจี้เนาะก็คือเหมือนกับเอาจี้ออกไม่ได้ค่ะจะเป็นแบบจี้ติดแบบถาวรเลยใช่แล้วก็เวลาใส่เห็นไหมคะอันนี้คือกระดุมเม็ดที่2ของเสื้อเชิ้ตนะแล้วก็ตรงเนี้ยคือกระดุมเม็ดที่1นะคะเวลาใส่อ่ะเปิดแค่เม็ดเดียวพอนะคะถ้าเปิด2เม็ดต้องใส่ยาวกว่านี้ค่ะค่ะนะคะเนี่ยค่ะใส่สวยมากนะคะอีก1ลายสำหรับคนที่ชอบงานแบบเรียบๆนะคะแล้วก็เรากำลังมองหาสร้อยแบบ3บาทเรียบๆสวยๆดูดีกลางๆใส่แล้วดูแบบเป็นทองอ่ะนะสัก1เซนนี่ค่ะให้ดูอีกคู่นึงต่างหูสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต่างหูตามช่างอีกคู่นึงนะคะเราจะเรียกกันว่าต่างหูตามช่างน้ำหนักมันจะไม่ลง1สลึง2สลึง1บาทพอดีนะคะก็คือเหมือนช่างได้กี่กรัมเราก็จะขายตามคิดราคาตามน้ำหนักที่เราช่างได้อย่างคู่นี้น้ำหนักจะอยู่ที่ 8.8 กรัมนะคะเลขสวยมากเนาะพี่เนาะ 8.8 กรัมนะคะน่ารักไหมทอง 96.5% นะคู่นี้นะคะเดี๋ยวจะเทียบหูให้ดู 8.8 กรัมก็อยู่ประมาณ2สลึงกว่าๆนี่ค่ะนี่ใส่หูออกมาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะใครที่ไม่ชอบระยะแบบยาวๆมากอันนี้ก็จะสั้นลงมานิดนึงนะคะนี่ใครชอบแคปไว้ได้เลยนะนี่ค่ะน่ารักมากนะคะให้ดูตรงก้านแล้วก็ตรงแป้นนะคะนี่ค่ะก้านก็จะแบบหนาหนาหนายาวๆเลยนะคะแล้วก็ตรงแป้นก็จะหนาแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะใครชอบแคปไว้ได้เลยนะน่ารักมากนะคะต่างหูตามมาเอาออกนะคะวัวได้แล้วสักครู่หนึ่งดูชมอีกสักครู่หนึ่งอันนี้มีใครรับเครื่องไหมคะวันนี้นี่ค่ะคู่นี้ก็น่ารักที่เอาไปดูในกล่องนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าตะแบบสร้อยคอเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรตะหูตะหูนะคะคู่นี้น้ำหนักน้อยนะน้ำหนักน้อยนิดนึงไม่เยอะมากนะคะหนัก 5.6 กรัมนะคะนี่พอเทียบหูมาแล้วมันก็จะดูเล็กลงนิดนึงกว่า2คู่เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากใส่ดูที่ดูแบบใหญ่เกินอันนี้ก็น่ารักดีนะคะอันนี้จะไม่ถึง2สลึงคู่นี้นะคะนี่ค่ะทอง 96.5% ให้ดูตรงก้านนะคะแล้วก็ตรงแป้นก็จะหนาแบบนี้เลยใช่ค่ะนี่ค่ะทอง 96.5% นะนี่ค่ะต่างหูอะเบาๆค่ะหลบไปค่ะนะคะมาดูจี้ที่เข้าเซ็ตกับต่างหูเมื่อสักครู่ดีกว่าสร้อยคอค่ะสร้อยคอพี่อู๋ดูน้ำหนักเส้นนี้ให้หน่อยสิว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเส้นนี้อยู่ที่ 43.4 กรัม 43.4 กรัมประมาณเกือบ3บาทนะนะคะใส่กระต่างหูเข้าเซ็ตกันเลยเนี่ยโอ้โหสวยมากมาอีกข้างนึงนะคะใช่ข้างนึงนะคะนี่ใส่เป็นเซ็ตกันได้เนาะอ่ะจะได้เห็นลายใกล้ๆเนี่ยค่ะตั้งสร้อยคอประมาณ3บาทเศษใช่ไหมพี่อู๋จะไม่ถึง3บาทดีค่ะ43กรัม43กรัมนะคะใส่ต่างหูไปก็3บาทเศษสวยมากนะคะเนี่ยโอให้ดูลายลายก็จะเป็นลายเดียวกับตัวสร้อยตัวใช่ค่ะนี่นะคะจะเป็นลายเดียวกับของตัวสร้อยมองเผินๆคล้ายๆตัว S เหมือนกันเนาะใช่มันเป็นลายแบบไม้เลื้อยหัวใจเนาะเนี่ยค่ะสวยมากเลิศมากสวยมากนะคะสำหรับเส้นนี้ทอง 96.5% นะคะน้ำหนักประมาณเกือบๆ3บาทอีกนิดเดียวก็3บาทอีกนิดเดียว3บาทนะคะโอเคเสร็จเมื่อกี้มีคนขอดูสร้อยคอ2บาทนะจ๊ะใช่แล้วค่ะพี่เอียดสวยมากจริงนะคะแต่ว่าแบบอันนี้มันจะเป็นแบบน้ำหนักคือเขาจะทำมาแบบน้ำหนักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามความสวยงามนี่พูดหนึ่งตามช่างอ่ะที่เป็นดอกไม้ระยะอันนี้จะคนละลายกับคู่แรกที่เราโชว์ให้ดูนะดอกจะคนละแบบกันนะคะเนี่ยค่ะทอง 96.5% เดี๋ยวเช็คน้ำหนักให้นะว่าหนักเท่าไหร่นะคะรอแป๊บนึงนี่ให้ดูก่อนเทียบหูให้ดูก่อนนี่แบบอุ๊กับชอบแบบ3ดอกอย่างเงี้ยเนาะสวยดีเนาะอ๋ออันนี้น้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะจะอยู่3สลึง 10.8 กรัมเกือบ3สลึงแล้วนะคะใช่ค่ะนี่ใส่ขึ้นหูออกมาก็จะประมาณนี้นะคะสวยเนาะใครชอบคู่ไหนแคปไว้ได้เลยนะคะ
โอเคแป๊บหนึ่งนะคะสร้อยคอ2บาทแบบเขาเรียกอะไรแบบคล้องพระเนาะลายนี้ก็คือน้ำหนัก2บาทลายกรองอ้อยตัดลายสวยไหมโดนใจไหมคะนะเส้นนี้จะยาวอยู่ที่ประมาณ23นิ้วได้นะคะความยาวปึ๊ดนะ23นิ้วนะคะตกที่เลข11ครึ่งนี่ค่ะความยาว29เซนพับทบนะคะแล้วก็23นิ้วเส้นนี้สวมหัวได้นะสำหรับคุณผู้หญิงใส่สวมหัวได้เลยนี่ค่ะให้ดูงานลงยาสีชมพูสวยมากสีสวยจริงนะเป็นแบบฉลุด้วยนะตรงแต่งข้างนะคะแล้วก็เป็นลงยาสีชมพูขาวดูแล้วค่ะโอเคนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นลายเมื่อกี้นะคะลายข้าวโพดใส่ให้ดูลายประมาณนี้เลยใส่สวยมากนะคะสำหรับเส้นนี้ความยาว23นิ้วนะคะนี่ใส่ให้ดูจริงว่าเวลาใส่ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเทียบเสื้อเชิ้ตแล้วเนี่ยพอเราใส่ออกมาจะอยู่กระดุมเม็ดที่2ของเสื้อเชิ้ตพอดีเลยนี่อันนี้เสื้อเชิ้ตนะนี่ค่ะกระดุมเม็ดที่2นะคะใส่สวยมากนะคะสำหรับเส้นนี้ให้ดูด้วยอ่ะลายสวยนะใส่เขาขึ้นมาแล้วแบบว่าคือด้วยความที่กล้องอ่ะเขาตัดแสงสวยมากนะคะเขาก็จะแบบว่าเวลาเราใส่มันจะขับผิวสว่างขึ้นมาเลยนะคะผิวดิบมูลเส้นนี้ให้ดูไปยังดูไปแล้วเรียบร้อยค่ะโอเคก็สำหรับวันนี้เนาะพอแล้วเนาะก็อยู่กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้ว่างนะคะโอจะมาแนะนำลวดลายให้ได้ชมกันอีกค่ะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ไปแล้วใช่มั้ยเพราะว่าเย็นแล้วเนาะอินบ็อกซ์ด้วยค่ะเดี๋ยวรีบไปเคลียร์อินบ็อกซ์ก่อนนะคะใครเพิ่งเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำแล้วก็ใส่พรีเซนต์ลายสวยๆให้ได้ชมกันเนาะแล้วไลฟ์นี้เราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ใช่เดี๋ยวใครที่มาไม่ทันตอนแรกนะคะก็ไปดูย้อนได้เลยมีให้ดูสารพัดเลยตั้งแต่แหวนกำไรเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ